ค่ะทุกคนคะเราค่ะเข้ามาเลยค่ะวันนี้กล้องตัวไหนคะกล้องด้านนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนครูรุ้งมาแล้วนะคะมาค่ะเป็นเวลาเดียวกับเมื่อวานเลยนะคะเป็นเวลาที่ใกล้เคียงกันกับเมื่อวานเลยมาค่ะมาจ้าแต่พี่ว่าภาพมันไม่ค่อยชัดไหมโอเคอ่ะภาพชัดแล้วโอเคเยี่ยมยอดยอดเยี่ยมโอเคสวัสดีค่ะทุกคนมีใครรอครูรุ้งอยู่บ้างเนาะไหนเรามาคุยกันซิมีใครรอครูรุ้งอยู่บ้างเอ่ยมาจ้ามาเลยมาค่ะสวัสดีค่ะเดียค่ะมาค่ะสุลอค่ะคุณวัชราค่ะมาแม่แนนคนโคตรโชคดีโอ้โหชื่อดีมากคนโคตรโชคดีนะคะมาค่ะสวัสดีค่ะไอ้วันนี้พี่ว่าหน้ามันดูใหญ่ไปอะต้องลองปรับกล้องให้สูงขึ้นกว่านี้นิดป่ะอ๋อไอ้มีวิธีการใช่ไหมคะสวัสดีทุกคนค่ะคุณใบหยกค่ะนะคะคุณวันพันสวัสดีนะคะคุณพิมพิสาค่ะคุณวรภาค่ะสวัสดีค่ะเข้ามาเลยจ้าเข้ามาค่ะนะคะแมงปอล้อขึ้นนะคะคุณสาวิตรีค่ะคุณดวงฤดีบำรุงค่ะโอเคแนนแม่เหล็กดึงดูดเงินทองมาค่ะคุณหมอนิวสวัสดีค่ะคิดถึงคุณหมอนิวนะคะคุณวรภามาเลยค่ะวันนี้สีชุดถูกใจมากค่ะครูรุ้งนะคะสีแดงแรงฤทธิ์เลยใช่ไหมคะมาค่ะมาค่ะคุณชมพู่สาวิกามาค่ะคุณพิมพ์พัทรานะคะชื่อเดียวกันกับดิฉันเลยพิมพ์พัทรานะคะชื่ออภิมหาเศรษฐีเนาะชื่อพวกเราอะเนาะนะคะมาคุณแม่หนูไปรอในห้องแกนดิลเลอร์ค่ะอุ๊ยตายเรา4 ทุ่มประเทศไทยกับ4ทุ่มยุโรปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแอนนี่ว่าไม่ลูกแอนครูแอนนี่งงไปหมดแล้วนะคุณแม่บอกครูแอนนี่บอกคุณแม่หนูไปรอนะคะหนูไปรอคุณแม่ในแอปซูมหนูไปรอคุณแม่ในห้องไลน์นะคะอาละจ่าลูกมาค่ะคุณโทรนิกสวัสดีนะคะเข้ามาเร็วนะคะคุณกันธเมศค่ะคุณรำไพพันธ์ค่ะคุณทิพย์จุฑาค่ะคุณนิวกิจธรรมค่ะนะคะครูหนึ่งสุรภาดวงมาศพลค่ะมาค่ะครูหนึ่งบอกรอแม่เลยค่ะในห้องแกรนด์ดีลเลอร์โทษนะคะแกนดิลเลอร์สี่ทุ่มเนี่ยเวลาประเทศไทยหรือเวลาโซนยุโรปอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะแกนดิลเลอร์งงไปอีกทุกคนมาเจมิงสวัสดีค่ะมาค่ะวันนี้ครูจะมาเร็วไปเร็วมากเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะกับเมื่อวานนี้เวิร์กช็อปนะคะที่ครูรุ้งให้คุณได้ไปทำคุณได้ไปลงมือทำกันหรือเปล่าคะคุณจริงจังกับสิ่งที่ครูรุ้งสอนครูรุ้งโคชชิ่งขนาดไหนคะวันนี้ครูรุ้งจะมาสั้นๆมากเลยนะตอนนี้จับเวลาแล้ว4 ทุ่ม 10 นาทีนะคะ4 ทุ่ม 40ครูรุ้งจะไปแล้ววันนี้จะไลฟ์สั้นสั่นสะเทือนเพราะว่าเป็น EP 2ต่อจากเมื่อวานนี้เราจะไม่ใช้เวลากันเยอะเนิ่นนานแล้วเมื่อวานนะคะเราได้ไปทำเวิร์กช็อปไหมคะโอเคปิดเพลงเลยสอนหนังสือดีกว่านะคะแชร์กันไปครบ 1,000 แชร์เลยเราจะเริ่มสอนไปเรื่อยๆแล้วนะคะคุณแม่จะเริ่มเลยเหรอคะเริ่มเลยอย่าชักช้านะคะตอนนี้4ทุ่ม10นาทีคุณแม่จะไปตอน4ทุ่ม40นาทีนะคะวันนี้เราอยู่กัน30นาทีพอเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าวันนี้เป็น EP 2ต่อจาก EP เมื่อวานสมมุตินะครับสมมุติว่าวันนี้ตอนนี้นะคะคุณได้ฟังเรื่องราวของเมื่อวานนี้ไปแล้วนะคะก็ไม่ต้องสมมุติเนาะก็ได้ฟังจริงๆแล้วถูกต้องมั้ยคะเพราะฉะนั้นเราสามารถไปกันได้ต่อเนื่องเลยดังนั้นแล้วนะคะคุณครูจะสอบถามนะคะถึงการบ้านว่ามีใครได้แอบไปนั่งทำนะคะการบ้านที่ครูให้ทำหรือเปล่ากระดาษ A4 ที่คุณจะได้เลิกชักขยเยอร์กับตัวคุณเองนะคะไปถึงไหนกันแล้วคะเข้ามาเลยค่ะอย่างรวดเร็วเลยค่ะทันทีทันใดนะคะครูจะเริ่มสอนแล้ววันนี้สอนเร็วมากทวงการบ้านนักเรียนก่อนนะคะไม่ได้เรียนกันสดๆนะคะเลยแบบว่าหยิบไม่เลียวเตรียมหวดไม่ได้เลยไม่รู้เลยว่าใครทำบ้างไม่ทำบ้างนะคะเอาแชร์ก่อน 1,000 แชร์เราจะเริ่มต้นอย่างรวดเร็วตาครูกำลังมองไปที่นาฬิกานะคะที่ติดอยู่ที่ข้างฝานะคะเพื่อที่จะจับเวลาให้กับตัวเองโอเคไหมคะวันนี้เราจะมีวินัยกันเรื่องเวลามากๆเลยค่ะแม่แดงได้อีกสวยได้อีกใช่แล้วค่ะนะคะเมื่อวานสีดำนะคะวันนี้มาในสีแดงนะคะโอเคไหมคะแล้ววันต่อไปจะเป็นสีอะไรเนี่ยคุณแม่วันต่อไปคุณแม่จะใส่ชุดอะไรเดี๋ยวจะได้รู้กันติดตามกันไปค่ะคุณมณีนุชสวัสดีค่ะคุณสุปราณีนะคะคุณพี่สุปราณีนะคะคิดถึงค่ะคุณพี่นามสกุลสารพิษจริงๆหรือเปล่าเป็นสิ่งที่ครูถกเถียงกับทีมงานที่บ้านครูนะคะ
พี่สุปานีสารพิษไงนะคะสวยด้วยนะคะแล้วก็มาเรียนซุปเปอร์ VIP 14ขั้นตอนเขียนสั่งอนาคตกับพวกเรานะคะมาค่ะคุณตะวันเปรมฤดีพัฒนภูลผลค่ะคุณแนนนี่เลิฟนะคะคุณศิรดาค่ะคุณธิดารัตน์แผงฤทธิ์นะคะคุณอัชราเกตสุดคุณนุชชี่ริชเชสค่ะคุณโบเคลิชค่ะเข้ามาแล้วคุณแชร์เลยค่ะ 1,000 แชร์เราจะเริ่มสอนวันนี้เป็น EP 2ต่อจากเมื่อวานวันนี้คุณแม่มาในชุดแดงเพลิงและปากสีแดงมากๆเลยนะไหนขอดูกระจกสิคะเช็คความปากแดงของตัวเองเข้ามาค่ะคุณนิสาพัฒน์สวัสดีค่ะคุณขามแอมวิชบอกโอ้โหแดงแรงจัดมากเลยนะคะจริงเหรอลูกอันนี้ก็เป็นสีพื้นๆนะก็จัดว่าเป็นแบบสีพื้นๆสีหนึ่งที่แบบว่าทั่วไปก็เจอได้บนหน้าจอมือถือนะครูจริงเหรอคะวันนี้หนูรูดผ่านหน้าจอมือถือยังไม่เจอใครแดงเพลิงทุกครูเลยค่ะเอาเหรอจ้าโอเคโอเคโอเคเอามาครูหนึ่งบวรลักษ์บอกแชร์แล้วนะคะคุณชัยยาบอกว่าหลงเข้ามาค่ะยินดีต้อนรับแบบหลงๆอ่ะนะคะสวัสดีค่ะคุณชัยยานะคะคุณไกด์นาเดียสวัสดีค่ะนะมานะคุณบอกว่าคุณนะคะสวยชุมสีแดงครับนะคะโอเคคุณนินะคะคุณรภัทรวรินทร์ค่ะคุณปัญญาค่ะครูแชร์ก่อนลูกโอมสวัสดีครับพร้อมนะคะลูกตู่บอกว่าแม่ใส่สีแดงสวยสดมากอ่ะสีแดงในตำนานชุดใครล่ะชุดใครตัดให้ฉันล่ะนะคะแต่รู้สึกว่าไหล่มันม้วนๆ ว่าตู่แม่ว่าแม่อาจจะอยู่บ้านแล้วน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะเนี่ย ตู่ยังไงดีเนี่ยนะคะอ่ะมาคุณนิสามาค่ะแชร์ค่ะแล้วจะเริ่มสอนแล้วเช็คชื่อค่ะใครที่อยู่กับครูในเวิร์กช็อปเมื่อวานนี้บ้างเช็คชื่อค่ะใครที่เจอกันเมื่อวานบ้างให้พิมพ์ว่าตื่นรู้101ค่ะเรื่องราวของเมื่อวานนี้นะคะครูบอกเลยแซ่บหลายแซ่บหลายมากนะคะไลฟ์ของเมื่อวานนี้อยากให้รู้สึกครูรุ้งนะที่ไม่ได้มีโอกาสฟังไลฟ์เมื่อวานนี้สดๆนะคะกลับไปฟังย้อนหลังกลับไปดูย้อนหลังค่ะเพราะมันคือการที่เจรนัยโลกภายในของคุณมันคือไลฟ์โคชชิ่งค่ะโอเคมาค่ะครูภารพัฒน์ลดามาค่ะคุณกมลชนกนะคะตื่นเต้นพรุ่งนี้ทีมคลื่นปฏิหารสัมมนาสดเจอแม่รุ้งพรุ่งนี้ถึงคิวแม่ต้องเข้าไปสอนในทีมคุณหนึ่งสุรภาแล้วเหรอพรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้วันพฤหัสพรุ่งนี้วันที่สองเหรอเอาฉันจำผิดว่าเป็นวันเสาร์พรุ่งนี้สิเนาะอุ้ยตื่นเต้นน่ะตื่นเต้นมากนะคะพรุ่งนี้ครูรุ้งนะคะเป็นเกสต์สปีกเกอร์รับเชิญนะคะในทีมขึ้นปฏิหารของครูหนึ่งสุรภาค่ะเอามาตื่นรู้101นะคะครูแอนนี่อยู่นะคะตื่นรู้101คุณชลิดาสวัสดีค่ะคุณทรายบอกตื่นรู้101นะคะคุณสมใจบอกว่าตื่นรู้101นะคะคุณแพรวบอกตื่นรู้101คุณยุ้ยบอกตื่นรู้101ลูกกรีนบอกว่าฟังย้อน2รอบค่ะแม่อ่ะนะคะให้วันนี้ให้คุณดูห้องส่งของคุณแม่นิดนึงดีไหมคะไอซ์ทำแผนกล้องให้ลูกๆดูห้องส่งระหว่างรอคนเข้ามาแชร์ด้วยค่ะแชร์ด่วนหมิวพัดลมเหมือนเดิมลูกพออ้าปากพูดร้อนเลยพออ้าปากพูดปุ๊บเหงื่อออกเลยแอร์2ตัวในห้องทั้งประคังไม่พอนะคะอะไรกันเนี่ยคุณแม่งงใจตัวเองเอา EP 2แล้วจ้านะคะแผ่นกล้องยังให้เห็นนะคะว่านี่คุณแม่อยู่ในห้องท้องประคังใครคิดถึงห้องนี้บ้างไม่ได้ไลฟ์ที่ห้องนี้นานมากเลยนะคะใช่ไหมเราไม่ได้เห็นห้องนี้นานแล้วป่ะใช่ป่ะนะคะครูไม่ได้นั่งในห้องนี้นานแล้วนะคะสักพักหนึ่งลูกศิษย์ถามว่าแม่ไลฟ์ที่ไหนบ้างก็เมื่อก่อนจะไลฟ์ในห้องนี้แหละนะคะในห้องท้องพระคลังบ้านครูรุ้งนะแล้วก็เรียกว่าห้องท้องพระคลังเห็นไหมคุณอย่าลืมนะคะไปตั้งชื่อห้องของคุณด้วยในบ้านของคุณเดี๋ยวให้เคล็ดลับพิเศษสำคัญอย่างหนึ่งละกันโอเคอุ้ยมาถึงให้ขี่แพงเลยตอนที่ครูรุ้งอยู่บ้านนะคะอันนี้คือก็เป็นแบบเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่จะให้คุณนะเป็นเรื่องราวของกฎแรงดึงดูดคุณรู้ไหมตอนที่ครูรุ้งสร้างตัวตนนะตอนที่ครูรุ้งอยู่บ้านหลังแรกของครูรุ้งนะคะหมู่บ้านโกลเด้นนครานะคะทางที่จะไปสุวรรณภูมิบ้านหลังแรกเลยนะคะในชีวิตครูรุ้งที่เป็นชื่อของครูรุ้งนะคะบ้านหลังแรก113ตารางวานะคะกับปัจจุบันเนี่ยมาอยู่บ้าน4ไร่นะคะครูจะบอกว่ามันเป็นเรื่องราวของที่เราอะวันนี้ผลลัพธ์วันนี้ในชีวิตของเราอะมันเป็นเรื่องของผลพวงมาจากการคิดการลงมือทำการส่งแรงดึงดูดจากอดีตของเราค่ะครูเพิ่งโคชชิ่งลูกศิษย์คนหนึ่งไปเนาะครูอ้อมนี่แหละนะคะแม่ก็บอกอ้อมบอกว่า
คือโคชชิ่งเขาเรื่องการสร้างตัวตนของเขานะคะแล้วเขาบอกแม่ตอนอย่างงู้นอย่างอะไรเงี้ยแม่ก็บอกเขาไปว่าอ้อมผลลัพธ์ที่ลูกได้รับทั้งหมดในชีวิตตอนนี้มันเป็นผลพวงมาจากความคิดนะคะมาจากแรงสั่นสะเทือนมาจากความปรารถนาต้องการและการลงมือทำก่อนหน้านี้ของลูกจำไว้นะลูกเราทุกคนอาศัยอยู่ในพื้นที่ของปัจจุบันเนี้ยเป็นผลพวงมาจากความคิดมาจากความเชื่อมาจากการลงมือทำก่อนหน้านี้ของเรา today นะ today ก็คือวันนี้คือผลลัพธ์ของสิ่งที่เราสร้างไว้ในวันก่อนหน้านี้โอเคตามครูทันไหมคะและเดี๋ยวก่อนที่ครูจะขยี้หรือบอกความลับอะไรบางอย่างในเรื่องกฎแรงดึงดูดซึ่งเป็นเรื่องที่แบบครูมีเคล็ดลับอะไรที่เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอ่ะที่จะส่งต่อพวกเราอ่ะเยอะมากเลยอยากฟังต่อไหมอยากฟังต่อไหมอยากฟังต่อไหมครูยังไม่ได้แชร์เลยครูขอแชร์ก่อนนะคะวันนี้ที่เราทุกคนได้รับผลลัพธ์อยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินนะคะในกระเป๋าของเราเงินในบัญชีของเรานะคะธุรกิจการงานของเราครอบครัวของเราความรักความสัมพันธ์ของเราวันนี้สิ่งหน้าตาชีวิตของเราหรือสิ่งที่เราได้รับอยู่ผลลัพธ์ทั้งหมดในชีวิตของเรานะคะมาจากก่อนหน้านี้เราได้ลงมือทำอะไรบางอย่างไว้ผ่านความเชื่อผ่านความคิดของเราตอนนี้เป็นช่วงที่เราเก็บเกี่ยวกินผลแห่งการลงมือทำก่อนหน้านี้ของเราคุณไม่รู้หรอกว่าครูกำลังจะนำทางพาคุณไปตรงไหนมันจะตื่นเต้นนิดๆเสียวหน่อยๆถ้าคุณพร้อมจะไปต่อคุณต้องแชร์ก่อนแล้วเดี๋ยวครูจะขยี้ให้คุณฟังโอเคไหมคะอ้าวแชร์เร็วสวัสดีลูกแอลลี่เพิ่งมาคุณจิตบอกอยากค่ะพร้อมแชร์คุณจิตโอเคมากนะคะแชร์แชร์แชร์นะคะโอ้นาน่ารักมากโอจ้านาบอกว่าแชร์ไป10กลุ่มรัวๆแล้วค่ะลูกนิวบอกสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะนะคะบีบีสรยาเข้ามามิกกี้หยีเข้ามาค่ะคุณนิวบอกรักครั้งแรกก็เจ็บแล้วลูกนิวทำไมลูกตั้งชื่อนามสกุลอย่างนั้นนิวรักครั้งแรกก็เจ็บแล้วไม่เอาค่ะลูกเปลี่ยนนามสกุลคุณแม่เริ่มจิกกัดแล้วลูกนิวเปลี่ยนนามสกุลนิวรักครูรุ้งไหมถ้านิวรักครูนิวต้องเชื่อครูนิวนะหน้าตาน่ารักด้วยชื่อ Facebook คือนิวรักครั้งแรกก็เจ็บละบอกสวัสดีค่ะคุณแม่ลูกนิวถ้าเธอเรียกฉันว่าแม่เธอต้องฟังฉันแล้วล่ะ ครูรุ้งขาทำไมครูเป็นคนแบบนี้ล่ะคะแชร์ค่ะแชร์ครบ 1,000 แชร์จะได้สอนแล้วครูอิสรีมาหรือยังเนี่ยยังไม่เห็นหน้าครูอิสรียังไม่เห็นหน้าค่าตาเลยครูอิสรีมาหรือยังคะทำไมคุณแม่เรียกครูอิสรีล่ะคะนะคะคิดถึงไงต้องถามก่อนมิวเหมือนเดิมพี่แชร์ในคอร์สสั่งจิตนะคะสัมมนาสดนะคะเขียนสั่งอนาคตนะคะคุณครูแชร์ในจักรวาลแห่งการตื่นรู้นะคะคอร์สทำบุญปลดล็อกสร้างล้านแรกค่ะคอร์สจิตจักรพรรดิหัวใจมหาเศรษฐีแกะรอยร้อยล้านออนไลน์บายครูรุ้งนะคะครูรุ้งแชร์ในคอร์ส21วันก่อนค่ะภาษาคนโปรดของจักรวาล7มนตรานะคะโอเคไหมคะคุณแม่หมดแล้วหมดโควต้าที่ฉันจะได้แชร์แล้วแล้วครูก็มักจะแชร์ไปที่เพจนะคะ Richest Brand ของครูรุ้งค่ะ Richest Brand นะคะโอเคขออนุญาตแชร์ไปที่เพจ Richest Brand ก่อนนะคะแชร์ค่ะ 1,000 แล้วจะเริ่มสอนแล้วค่ะเร็วค่ะตามกฎกติกามารยาทเร็วๆเลยลูกเพราะวันนี้จะอยู่ถึง 4:40 เท่านั้นพอเดี๋ยวต้องไปประชุมแกรนด์ดีลเลอร์ต่อนะคะมีนัดประชุมนะคะใช่ไหมใช่แชร์ไปที่เพจก่อนนะคะครูรุ้งเร็วเร็วๆแชร์เร็วๆเร็วๆเร็วๆอ้าวเท่าไหร่แล้วลูกกี่แชร์แล้วคะเร็วค่ะวินวินสวัสดีค่ะนะคะคุณเรียนคุณเรียนจากประเทศนอร์เวย์เจอกันอีกแล้วนะคะลูกโค้ชยิ่งใหญ่มาค่ะลูกยิ่งมาเลยนะคะคุณธัญญาพัฒน์ค่ะคุณ1บอก11แชร์แล้วคุณ KS Shopping ค่ะสวัสดีค่ะคุณทิพย์สวัสดีค่ะครูรัตรัตนาสวัสดีค่ะคุณครูแอนนี่บอกแชร์แล้วค่ะแม่หน้าเฟซแชร์ในกลุ่มช่วงนี้นะคะพี่มักให้พักก่อนฉันบอกให้เธอไปพักก่อนนะคะพี่ก่อนนี่กะเทวีค่ะพี่เทวีมาแล้วนะคะอ้าวไกด์ลูกไกด์นาเดียมาแล้วนะคะคุณสมพลมาแล้ว CC เบอร์เกนคุณหมออ้อคุณภูริเชสค่ะคุณลีจูบุตรสบาค่ะเข้ามาแล้วค่ะ
คุณมณีนุชบอก990แชร์แล้วคุณแม่คุณระดาค่ะคุณหญิงแม่ค้าเงินล้านสวัสดีค่ะคุณครูอิสรีสวัสดีค่ะคุณนิสาค่ะมาค่ะนะคะคุณศิวาลัยค่ะนะคะคุณธีรารัตน์คุณหมิงบอกแชร์เรียบร้อยค่ะคุณเฟิร์สมัตติกาค่ะนะคะคุณทัตวันค่ะคุณแอรี่ค่ะนะคะพี่สมใจเจ้าของสวนกล้วยไม้จักรพรรดิค่ะคุณกุ้มค่ะคุณกิตสดาคุณวิชุดาน้ำแสงรุ้งนิดบาร์บี้ค่ะดูสิคะคุณแม่เรียกชื่อทุกคนเลยทีเดียวเป็นที่พึงพอใจพวกคุณไหมคะที่ฉันเรียกชื่อพวกคุณขนาดนี้นะคะลูกปอสรัญญาพินวิเศษค่ะเรียกทั้งชื่อทั้งนามสกุลเลยค่ะนะคะอาจารย์สุดพิชชาของดิฉันเอาคุณสุดพิชชานะคะโอเคคุณมินิโอคือคุณแชมเปี้ยนคุณระดาค่ะดิฉันเริ่มสอนแล้วค่ะเริ่มค่ะครูรุ้งสวยซับซ่าครูไหมค่ะคุณพี่หนิงหนิงค่ะคุณพัทยาพรโสภาค่ะโอเคย้ายกล้องมาฝั่งนี้บ้างตอนนี้ครูนั่งไลฟ์อยู่ที่ห้องท้องพระคลังของบ้านครูนะเมื่อก่อนตอนที่ครูมีบ้านหลังแรกนะคะตอนนี้ครูอยู่อาณาจักร4ไร่ของครูนะคะใช้เวลาในการที่จะมาถึงตรงนี้เนี่ยใช้เวลาในการดึงดูดอาณาจักรหลังนี้นะคะนะคะก็ครูมีเกมกดแรงดึงดูดที่ชอบเล่นกับตัวครูเองกดแรงดึงดูดเป็นเรื่องของสภาวะอารมณ์นะภายในของเราจำได้ไหมเป็นเรื่องของสภาวะอารมณ์ใจกดแรงดึงดูดเป็นเรื่องของความคิดการคิดที่เข้มข้นมากๆเมื่อความคิดนั้นนะคะเกิดเป็นความเชื่อนะสิ่งนั้นจะสั่นสะเทือนมากๆเลยและการคิดของเราเมื่อเกิดการคิดจึงเกิดเป็นการสร้างภาพโดยอัตโนมัติเพราะว่าฟังก์ชันของสมองเนี่ยมันเล่นภาพมันสร้างภาพตอนครูอยู่บ้านหลังแรกครูตั้งชื่อห้องทุกห้องในบ้านของครูตอนนี้พวกคุณอยู่บ้านเฉยๆใช่ไหมคะคุณได้โอกาสที่จะกลับมานะคะทำความรู้จักกับบ้านของพวกคุณไอพี่ฝากเปิดไฟตรงที่ไอนั่งหน่อยได้ไหมลูกเปิดไฟที่บ้านที่มันสว่างสวยหน่อยสิพี่รู้สึกง่วงนอนยังไงก็ไม่รู้นะคะดิฉันอยากให้พวกคุณเห็นบ้านดิฉันว่าวันนี้มันปิดไฟอะค่ะพอปิดไฟปุ๊บนะคะบริบทคือแบบอยากสอนแบบเนี้ยอยากสอนแบบตอนครูอยู่บ้านหลังเก่านะครูตั้งชื่อห้องคืออยากสอนแบบนี้อยากสอนแบบอีกนิดนึงกูจะนอนแล้วอะคนรู้เปล่าเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงของมนุษย์เนี่ยพอไอ้เปิดไฟพี่รู้สึกคึกคักขึ้นมาเลยอะรู้สึกว่าคึกคักรู้สึกตื่นตาตื่นใจรู้สึกมีพลังในการสอนขึ้นมาทันทีเลยคุณโอเคป่ะคุณเข้าใจป่ะมนุษย์เนี่ยนะมันแบบประสาทรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยมันจับอารมณ์ความรู้สึกหมดเลยพรุ่งนี้เราจะไลฟ์กันตอนกลางวันแสกๆเลยดีไหมคะดูซิว่าแม่จะดีดขนาดไหนนะคะตอนนี้มันเป็นการถ้าไลฟ์ตอนกลางคืนแล้วยิ่งปิดไฟในบ้านด้วยแล้วก็หมดกันเลยนะคะโอเคดิฉันเรื่องเยอะนะพวกคุณว่าไหมลูกศิษย์บอกครูโคตรเรื่องเยอะเลยอ่ะใช่เรื่องเยอะนะคะบ้านเก่าครูอ่ะครูตั้งชื่อห้องทุกห้องครูรุ้งตั้งชื่อห้องทุกห้องห้องแห่งความเป็นไปได้ห้องแห่งความเป็นไปได้ฉันนั่งลงไปฉันจะหลดปลายปากกาคิดไอเดียอะไรฉันถูกคือสร้างไว้แล้วว่าฉันจะต้องถูกจูนลงมาจากข้างบนนะจูนจากจักรวาลมาเลยได้รับไอเดียหรือเหมือนกับว่าได้รับพรวิเศษอะไรบางอย่างเมื่อฉันเอาตัวเองเข้าไปเคลื่อนที่เข้าไปในห้องแห่งความเป็นไปได้และเมื่อฉันจะหลดปลายปากกาเมื่อฉันเปิดเพลงคลาสสิกฟังเมื่อฉันนั่งสมาธิ5นาที10นาทีไอเดียต่างๆจะบังเกิดขึ้นโหนี่สอนของแพงนะนุ้ยคุณรู้ไหมคะสมองของคุณมีแพทเทิร์นสมองของคุณมีแพทเทิร์นคือมันเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นแพทเทิร์นอ่ะภาษาไทยแปลว่าอะไรเซิร์ชใน Google เร็วแพทเทิร์นอ่ะเป็นระเบียบเป็นระบบสมองของเราทำงานเป็นระบบแบบแผนไม่ต้องเซิร์ชแล้วลูกแพทเทิร์นมันต้องแปลว่าแบบแผนแน่นอนนะคะสมองของเราอ่ะทำงานเป็นระบบเป็นแบบแผนคุณรู้ไหมคะความลับของครูรุ้งและครูก็เชื่อว่ามันเป็นความลับของคนรวยของมหาเศรษฐีคนอื่นๆด้วยอาจารย์บัณฑิตก็เช่นกันนะคะโอ้ครูอะตอนที่เริ่มไปแบบช่วยงานอาจารย์บัณฑิตนะคะครูก็รู้เลยอาจารย์บัณฑิตจะมีเก้าอี้ตัวนึงนะคะที่แบบนั่งลงไปปุ๊บแม่งจูนอะนะคะอันนี้คือความลับเลยนะการที่พวกคุณไม่มีสมาธิจดจ่อคิดงานไม่ได้ไม่มีอารมณ์สร้างสรรค์หรือแม้แต่เราบางคนสังเกตตัวเองว่าเฮ้ยมันมีเก้าอี้ตัวโปรดมันมีมุมโปรด
มันมีที่ที่คุณรู้ตัวว่าถ้ากูเจอความท้าทายอะไรหรือกูแบบว่าจะต้องเป็นคนแก้ปัญหาจะต้องหาโซลูชันอะไรบางอย่างให้กับตัวเองพอคุณไปนั่งตรงนั้นนั่งเก้าอี้ตัวนั้นนั่งในห้องนั้นนั่งตรงนั้นมันเหมือนกับว่าเอาก้นไปเสียบกับที่ชาร์จแบตฟลุ๊กเหมือนเราเป็นโทรศัพท์อันเนี้ยแล้วก็เป็นก้นเอาก้นไปเสียบปุ๊บเหมือนแบตเตอรี่เสียบเข้าเลยเหมือนมันสปาร์คเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกจูนเป็นแบบคำตอบเป็นไอเดียจากสิ่งที่คิดไม่ออกก็คิดออกเคยเป็นไหมคุณเคยมีที่สักที่หนึ่งที่เป็นแบบนั้นของคุณยังคุณมีห้องต่างๆในบ้านที่คุณได้สั่งเอาไว้เองได้กำหนดบริบทชีวิตคุณเอาไว้เองหรือยังคนทั่วไปห้องนอนก็มีไว้นอนไม่รู้เป็นโรคอะไรค่ะครูรุ้งขาพอเปิดประตูเข้าห้องนอนปุ๊บง่วงนอนเลยค่ะมาเกี้ยก่อนหน้านี้นั่งอยู่เลยนะคะนั่งอยู่ที่แบบโซฟาดูทีวีไม่ง่วงเลยแต่พอสามีเรียกบอกเข้าไปนอนได้แล้วปิดฟงปิดไฟปิดไม่ให้ดูทีวีแล้วสามีคุณดึงคุณเข้าไปในห้องนอนคุณเปิดประตูเข้าไปในห้องนอนปุ๊บก้าวขาเข้าไปรู้สึกอยากจะพักผ่อนรู้สึกอยากจะหลับรู้สึกอยากจะนอนก่อนหน้านี้ไม่หิวเลยพอเดินเข้าห้องครัวแล้วมีคนนึงนั่งกินข้าวก้องแกงก้องแกงเอาส้อมช้อนกระทบกับจานปุ๊บคุณเดินเข้าห้องครัวปั๊บมันเหมือนสมองคุณถูกสั่งงานทันทีเลยว่าหาอะไรกินทอดไข่เจียวดีไหมหุงข้าวน้ำพริกปลากระป๋องมาม่ามีอะไรกินบ้างมีขนมไหมในตู้เย็นมีไอติมแช่อยู่หรือเปล่าคุณเป็นไหมคุณเป็นปะคุณเก็ตป่ะพอคุณเข้าไปในห้องครัวคุณก็จะนึกถึงอาหารนึกถึงการกินพอคุณเข้าไปในห้องนอนคุณก็นึกถึงการหลับนอนการพักผ่อนจริงไหมจริงจริงไหมจริงเฮ้ยอันนี้คุณเริ่มเก็ตที่ครูพูดยังเก็ตยังเก็ตยังไกด์นาเดียบอกว่าที่หนูตุนไว้3วันหมดละ ใครคะลูกไก่ใครใครคะใครถาม ทำไมตอบเลยล่ะคะร้อนตัวหรือเปล่าวะแม่คะหนูตุนอาหารไว้3วันหนูได้กินมันหมดแล้วทุกอย่างค่ะคุณแม่ ไกด์นาเดียทำไมลูกเป็นคนแบบนี้ล่ะคะ3วันที่ตุนไว้หมดทุกอย่างแล้วนั่นลูกกะจะตุนไว้สักอาทิตย์นึงไม่ใช่เหรอคะทำไม3วันลูกกินหมดแล้ว จริงที่สุดยิ่งอรุณบอกนะคะครูแอนนี่บอกเวลาไปบ้านแม่เนี่ยเปิดตู้เย็นแล้วคิดถึงมะยงชิดวันนี้แม่ก็พี่แอดกับครูอิสรีก็ส่งมะยงชิดให้คุณแม่กินอีกแล้วนะคะจริงไหม ครูถามพวกคุณก่อนจริงไหมคะจริงไหมคะคุณว่าจริงไหมคะคุณเอออลไรท์นะคะสวัสดีค่ะคุณโสภานะคะคุณหนูเจนนี่วันนี้เจนนี่มาเร็วกว่าเมื่อวานนะลูกเมื่อวานเจนนี่มาอีก15นาทีสุดท้ายแล้วนะคะคุณตุ๊ตะภาษาไทยบอกครูรุ้งสวยเหมือนนางแบบเลยครับหูยคุณตุ๊ตะคุณมีตาที่เฉียบแหลมแหลมคมดุจตาเหี่ยวมากเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนครูซ่าบอกภาษาสร้างโลกจริงๆค่ะแม่ครูซ่าสุพนุชนินโนรีมาแล้วนะคะคุณครูซ่านะคะโอเคนะคะแอมกัมพูชาเก็ต101ทรีกินเจ1เดือนโอ้โหทรีสุดยอดมากลูกไกด์ไกด์นาเดียพี่ทีอ่ะเขากินเจ1เดือน1เดือนส่วนลูกอ่ะ3วันตุนของหมดตู้เย็นไกด์นาเดียโอเคเอามามามาอ่ะถ้าคุณเก็ตที่ครูรุ้งพูดเมื่อคุณได้ให้ความหมายห้องแต่ละห้องในบ้านคุณจะรู้เลยสมองคุณได้สร้างแพทเทิร์นสร้างระบบไว้แล้วเรียบร้อยเขาเรียกว่ามันเป็นการกำหนดบริบทของชีวิตฟังครูให้ดีนะดังนั้นครูจึงเปลี่ยนบริบทในชีวิตตัวเองฉันจะไม่ตั้งชื่อว่าห้องนอนฉันจะไม่ตั้งชื่อว่าห้องสมุดฉันจะไม่ตั้งชื่อว่าห้องกินข้าวห้องที่ครูนั่งอยู่เนี่ยก็คือเป็นห้องรับแขกของที่บ้านครูนะคะมันตกแต่งด้วยสีทองนะคะครูเรียกห้องนี้ว่าห้องท้องพระคลังคุณก็จะแบบคำว่าห้องท้องพระคลังก็คือเต็มไปด้วยทรัพย์สมบัตินะคะจริงๆมันเป็นห้องเปล่าๆนะคะไม่ได้มีทรัพย์สมบัติอะไรกองอยู่เลยแต่ทุกครั้งที่ครูเข้าเปิดประตูเปิดเนี่ยมันเป็นประตูบานเฟี้ยมเนี่ยเปิดออกมาทำให้เขาดูสิ
ใครช่วยพี่ทีหมิวได้ไหมนะคะอ่ะไอ้ถอยกล้องไปไกลๆเลยนะคะอ่ะพี่หมิวปิดประตูก่อนเลยปิดประตูเลยปิดประตูเลยให้ทุกคนเห็นความรู้สึกเหมือนครูเลยอ่ะนะครูเล่นแบบนี้นะคะกดแรงดึงดูดครูเล่นแบบนี้ของครูทุกเช้าคุณต้องใช้พลังจินตนาการหน่อยตอนนี้ยิ่งคุณอยู่บ้านด้วยครูอยากสอนเรื่องนี้แหละพี่หมิวปิดประตูเลยลูกปิดประตูบานเฟี้ยมเลยพี่ไอ้ถอยกล้องไปให้ไกลๆได้เห็นภาพนะคะคุณจะเห็นภาพว่าครูจะเดินลงมาแบบนี้นะคะตอนตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยนะคะอันนี้ก็ไม่เห็นหน้าฉันสิปิดประตูแล้วอะทำไมฉันติ่งต้องแบบนี้วะหมิวเปิดประตูเลยลูกเปิดประตูเลยคราวนี้เปิดประตูฟื้นเลื่อนประตูอีกเลื่อนนึงเหมือนให้เป็นตาคนมองอะเนี่ยพอเปิดเขาแล้วไอ้ก็หมุนกล้องแบบหมุนไปในห้องเนี้ยเหมือนเป็นตาคนมองเหมือนให้กล้องมันแทนตาพี่อะเนาะนึกออกปะเนี่ยพอครูเปิดประตูฟื้นแล้วครูตั้งใจผ้าม่านมันเป็นสีทองโซฟาเป็นสีทองครูตกแต่งห้องนี้ด้วยอะไรที่เป็นสีทองทองนะคะหมิวหยิบใบโพลนั้นมาสิลูกสีทองนกอินทรีสีทองนะคะทางบ้านเห็นไหมนี่ครูซื้อมาใส่ห้องนี้หมดเลยหมิวพี่หมิวเอาใบโพลสีทองมาลูกมาคุณต้องทำบ้านคุณให้แม่งเป็นสวรรค์บนดินใส่ความหมายซะนี่ครูก็ไปซื้อใบโพลสีทองมาซื้อนานแล้วด้วยไม่แพงด้วยอันเนี้ยนะคะไม่แพงด้วยเนี่ยในห้องนี้ส่วนใหญ่ตกแต่งเป็นสีทองหมดเลยอ่ะเนี่ยนกอินทรีก็สีทองเห็นไหมอ่ะพี่หมิวไปตั้งที่เดิมขอบคุณลูกดังนั้นนะคะครูจึงตั้งชื่อห้องนี้ว่าห้องท้องพักคลังแล้วไอ้เครื่องตกแต่งที่เป็นสีทองทั้งหมดตานอกอ่ะมันเป็นโซฟาสีทองใบไม้สีทองนกอินทรีสีทองแจกันสีทองม่านสีทองแต่ตาในครูเห็นอันเนี้ยทั้งห้องเลยอ่ะคือเป็นทองเนี่ยห้องท้องพะคังของบ้านฉันครูให้บริบทแบบนี้มันจะต่างอะไรกับที่ครูบอกคุณไงห้องนอนห้องกินข้าวห้องครัวห้องดูทีวีห้องทำงานแม่งพอเข้าห้องทำงานกูเบื่อเลยกูรู้เลยพอกูเข้าห้องทำงานแม่งต้องมีแต่ปัญหาแม่งต้องมีเอกสารวางอยู่บนโต๊ะเยอะต้องมีเรื่องให้กูเครียดผู้บริหารนะคะหลายคนลูกศิษย์ครูรุ้งหลายคนที่ทำงานระดับสูงๆค่ะเขาบอกเลยว่าพอเขาทำงานมา10กว่าปี20ปีแล้วเวลาที่เขาเจอปัญหาเยอะๆเจอความท้าทายเยอะๆเนี่ยสมองมันเจอทุกวันมันถูกจดจำเลยเขาบอกเลยว่าเขาเดินไปตอนเช้าเปิดห้องทำงานเข้าไปเนี่ยเขาเครียดก่อนที่เรื่องเครียดจะเกิดขึ้นเขาเครียดก่อนที่เรื่องเครียดจะเกิดขึ้นเพราะสมองแพทเทิร์นคือแบบแผนในสมองของเรามันถูกจดจำว่าเดี๋ยวมึงเข้าไปนั่งเก้าอี้ตัวนั้นนะมึงเข้าไปนั่งบนโต๊ะนั้นนะเดี๋ยวลูกน้องมึงจะเอาปัญหามาให้มึงช่วยแก้แล้วเดี๋ยวมันจะมีเอกสารจุกจิกยุกยิกวุ่นวายเลยมาให้แก้เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวมึงจะมีเรื่องโน้นเรื่องนี้คุณเก็ตป่ะมันคือบริบทและสมองเราโคตรเก่งเลยเวลาที่คุณสร้างแพทเทิร์นหรือสร้างแบบแผนระบบระเบียบอะไรขึ้นมาให้กับสมองคุณสมองคุณจะมีหน้าที่นะคะวาดภาพนึกภาพสร้างเรื่องไปก่อนล่วงหน้านั่นเป็นหน้าที่ของสมองคุณมันถูกคิดไปก่อนล่วงหน้าเฮ้ยเดี๋ยวกูต้องไปเจอกับปัญหาเฮ้ยเดี๋ยวกูต้องไปเจอกับอะไรครูก็เลยเอามาใช้แบบเดียวกันแต่พลิกกลับด้านเอามาใช้ด้านความมั่งคั่งร่ำรวยฝังไว้ในจิตของเราทุกเช้ามาร์คจุดให้จิตประตูห้องอันนี้จะถูกปิดไว้ตื่นเช้ามาครูจะเป็นคนลูดเปิดบานเฟี้ยมออกแล้วเอาสายตาครูกวาดมองไปทั่วห้องนี้แล้วเห็นไอ้สีทองทองที่ครูซื้ออะไรนะของแต่งบ้านกระจุกกระจิกมาวางไว้แล้วครูก็บริบทเลยว่านี่คือห้องท้องพระคลังรู้สึกมั่งคั่งรู้สึกเหลือเฟือห้องทำงานของครูรุ้งคือห้องแห่งความเป็นไปได้เมื่อไหร่ที่ครูเข้าไปนั่งในห้องทำงานของครูอะไรก็ตามที่มันเคยเป็นไปไม่ได้เมื่อเข้าไปนั่งในห้องนั้นทุกอย่างจะเป็นไปได้ทั้งหมดวันนี้สอนแพงเกินไปแล้วว่าปิดไลฟ์เดี๋ยวปิดไลฟ์ไปนอนไปปิดดีกว่าไปวันนี้สอนแพงมากเหลืออีก2นาทีพอดีเลยเนาะปิดไลฟ์ดีกว่าพอแล้วสอนแพงเกินไปแล้วเฮ้ยครูว่าครูสอนดีเกินไปแล้ววันนี้โหครูซ่าบอกสมองเราต้องใส่โปรแกรมดีๆเท่านั้นคุณอ้อมทิมรอดบอกว้าวคุณสมบูรณ์บอกเก็ตค่ะครูรุ้งนะคะลูกทีบอก
คิดดีจิตตรการดีสุดยอดจินตนาการดีสุดยอดนะคะคุณปนัดดาบอกเรียนโค้ดว่าเสร็จต่อครูรุ้งเลยค่ะอ๋อลูกเพิ่งเรียนโค้ดว่าเสร็จโค้ดว่าทำซีรีส์สอนฟรีที่หน้าเพจโค้ดว่าสอนคนธรรมดาให้เป็นเศรษฐีใช่ไหมคะใครเป็นแฟนคลับโค้ดว่าบ้างคะลูกเรียนโค้ดว่าเสร็จแล้วโค้ดว่าล่ะมาหาครูรุ้งหรือยังครูไหมบอกแพงมากแอลลี่บอกแม่สอนแพงมากนะคะน้ำตาลสวยบอกคล้ายๆนะคะเจ็ดมนตรานะคะคุณบีบุญสิริวันค่ะครูอิสรีเขาก็มีห้องเนรมิตปาฏิหาริย์ค่ะโอ้อย่าสักแต่ว่าอยู่บ้านแล้วแม่งก็บ่นๆเบื่อๆหมดพลังพลังตกมุมที่คุณออกมาไลฟ์อ่ะครูจะเล่าอะไรคุณฟังเรื่องนึงดีไหมคะดีไหมคะครูมีเวลาเหลืออีก2นาทีจะเล่าเรื่องนี้ซึ่งเรื่องนี้จะเล่าประมาณ10นาทีเอ๊ะจะเอาเวลามาจากไหน อะไรเนี่ยฉันจะสอนอะไรไม่เห็นตรงกับหัวข้อเลยเนี่ยอ่ะครูจะเล่าเรื่องอะไรเรื่องนึงให้คุณฟังเอาไหมแพงด้วยมันควรจะถูกสอนในคอร์สแต่ช่วงนี้สถานการณ์โควิดครูลุงมาแจกคีย์แพงๆแรงๆให้คุณฟังที่หน้าเพจเลยอะเอาไหมอยากฟังไหมคุณจันทนาบอกว่าเยี่ยมมากค่ะครูรุ้งนะคะพี่พิมพ์บอกเก็ตสุดๆค่ะนะคะคุณศิวาลัยบอกเรียนโค้ดว่าเสร็จเหมือนกันค่ะคุณสุวิชุดานะคะคุณจิตบอกดีค่ะคุณปราณีนะคะมหาเศรษฐีหมื่นล้านนะคะบอกว่าแม่สอนแพงมากนะคะครูอิสรีบอกเวลาไม่มีอยู่จริง เหมือนที่วันนี้นะคะนางฟ้ามาเยี่ยมแม่ที่บ้านเนี่ยเวลาไม่มีอยู่จริงนะคะแพงมากเหมือนเสียเงินเลยค่ะครูหนิงหนิงบอกเห็นไหมคุณกฤษดาบอกเล่าครับครูนะคะนะคุณหญิงสาวพัฒน์สุวพัฒน์เศรษฐีเมืองค่อนเศรษฐีเมืองค่อนนะคะบอกว่าครูสวยขึ้นมากค่ะดูเพลินเลยเพลินจนลืมแชร์หรือเปล่าคะที่รักของครูอ่ะเดี๋ยวครูจะเล่าเรื่องนึงให้คุณฟังแต่คุณต้องสัญญานะอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อไอ้ขึ้นดิเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณหลายอย่างบางทีเราสอนเรื่องความเชื่อเราต้องขึ้นไว้ก่อนนะคะโอเคป่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคือบางอย่างเป็นความเชื่อเฉพาะตัวลูกเราต้องขึ้นไว้ก่อนนะคะคุณจะได้รู้วันไหนที่เราสอนวิทยาศาสตร์นะคะสอนแบบสมองกลไกการทำงานของสมองอย่างเมื่อช่วงต้นเนี่ยสอนเรื่องสมองสอนเรื่องแพทเทิร์นหรือแบบแผนของสมองการคิดของสมองบริบทต่างๆที่เราสร้างขึ้นจากการที่สมองของเราเนี่ยเกิดการคิดซ้ำๆแล้วก็เกิดการคิดไปล่วงหน้าเครียดไปล่วงหน้าเห็นห้องทำงานเห็นโต๊ะทำงานแล้วเครียดไปล่วงหน้าบางคนเดินเข้าโรงงานตัวเองแล้วก็เจอแต่เรื่องยุ่งๆสมองก็สร้างแพทเทิร์นไว้เลยว่าเข้าโรงงานปุ๊บต่อให้มีเรื่องดีก็ตามแต่สมองมันถูกจดจำมันหลั่งสารแล้วมันก็จดจำด้วยมันหลั่งสารแบบเขาเรียกว่าอะไรพอเห็นแล้วมันหลั่งสารแห่งความเครียดมาก่อนเลยทั้งที่วันนั้นมันอาจจะมีเรื่องดีแต่คุณจะถูกจดจำแพทเทิร์นของสมองเลยมันจะถูกจดจำเลยว่าที่ทำงานโต๊ะทำงานโรงงานชั้นมีแต่เรื่องยุ่งๆมีแต่เรื่องเครียดๆแล้วพอสมองมันคิดภาพไปล่วงหน้าคราวนี้แหละจิตใต้สำนึกคุณนะคะก็จะดึงดูดสิ่งแบบตามที่คุณคิดอะเข้ามาเสมอเลยมันเป็นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของกฎแรงดึงดูดนะคะเอาละเจนก45สวัสดีลูกนะคะคุณครูโอเคคุณเจษดาบอกแชร์แล้วครับครูรุ้งขอบคุณมากเลยค่ะนะคะอ่ะมาลูกตู่บอกยังไงก็เชื่อแม่ไม่ได้ลูกต้องแบบว่าลูกต้องฟังแล้วต้องไปคิดเองห้ามเชื่อหมดเลยไม่ได้ต้องใช้ปัญญาอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอ้าวอยากให้ครูเล่าเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลให้ฟังเอาไหมอันนี้ขอใช้สิทธิ์พาดพิงไปถึงอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีด้วยอ้าววันนี้ดิฉันใช้สิทธิ์พาดพิงไปถึงอาจารย์สุดที่รักของดิฉันด้วยอยากฟังวะล่ะอยากฟังแชร์ก่อนแล้วถ้าคุณต้องสัญญานะพอคุณฟังเรื่องนี้แล้วเราจะรู้กันแค่นี้ในเพจเราจะไม่บอกใครแต่เราแชร์ไปก่อนนะแต่เราเฉพาะเพจเราเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องความเชื่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการชมแต่จริงๆแม่งก็เป็นวิทยาศาสตร์นะแต่เอาเรื่องความเชื่อก่อนนะคะมันสวัสดีค่ะครูรุ้งสวัสดีค่ะคุณปลายฟ้าคุณฝ้ายบอกเอาค่ะคุณแชร์ก่อนแล้วเดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังแล้วครูจะพาดพิงใช้สิทธิ์พาดพิงไปถึงอาจารย์บัณฑิตอาจารย์สุดที่รักของครูด้วยวันนี้ นะคะลากอาจารย์บัณฑิตมาอยู่ในไลฟ์ด้วยซะเลยนะคะแชร์ยังกี่แชร์แล้วนะคะเอาเร็วแม่ไม่รู้ว่ากี่แชร์แล้วครูแอนนี่ดูซิลูกกี่แชร์แล้ว 2,000 แชร์ถึงจะเล่าถ้าไม่ 2,000 แชร์ก็ปิดไลฟ์แล้วก็แยกย้ายกันไปนอนเพราะจริงๆมันก็หมดเวลาแล้วล่ะอะไรนะลูก
1,500 แชร์นะคะอืมนะคะปิดไลฟ์ดีกว่าไม่เล่าดีกว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยอ่ะนะบางอย่างเราเก็บไว้ก็ได้ไม่ต้องบอกใครหรอกนะคะนะคะอ่ะมาโอเคนะคะแชร์ไป16กลุ่มแล้วคุยสลีอ่ะสุดยอดอ่ะจะเล่าและแชร์ไปถึง 2,000 แชร์ก่อนถ้าไม่ถึง 2,000 แชร์ไม่เป็นไรหรอกเรื่องนี้มันก็ยังเป็นความลับต่อไป มันก็ยังเป็นความลับต่อไปวันนี้จะเอาเรื่องของอาจารย์บัณฑิตมาเล่าด้วยนะเนี่ยอยากฟังว่าอยากฟังแชร์ให้ถึง 2,000 แชร์เร็ววันนี้สอนดีนะเนี่ยลูกแชร์11แชร์แล้วเร็วไกด์นาเดียบอกไม่บอกใครค่ะรู้กันแค่นี้พอนะลูกเล่าแล้วคือจบตรงนี้เลยนะคะอ่ะคุณแอนนี่บอก 1,600 กว่าแชร์แล้วคุณนุชชี่บอกว่า30แล้วค่ะเตรียมตัวค่ะลูกนะคุณณฤมลสวัสดีนะคะคุณณฤมลแผ่เรืองรัตน์ค่ะลูกว่าลูกมาแล้วเหรอคะลูกศิษย์ว่าอยู่ในนี้เยอะเลยเขาบอกว่าเพิ่งเรียนโค้ดว่าเสร็จแล้วก็มาเรียนแม่ต่อนะคะโค้ดว่าจากเพจโค้ดว่าสอนคนธรรมดาให้เป็นเศรษฐีนะคะตอนนี้เขากำลังทำซีรีส์ติดกระดุมเม็ดแรกอยู่นะคะไปติดตามโค้ชว่าได้โค้ชโอบอก 1,766 แชร์แล้วค่ะครูรุ้งขาโอเคลูกนะคะแนนนี่เนลทำเล็บเชียงใหม่นะคะมาคุณปราณีโอเคอ่ะแม่ดื่มน้ำค่ะเสียงแห้งโอ้ใช่ปากแดงชุดก็แดงดื่มน้ำแดงสเตลล่าด้วยอ่ะเล่าแล้วนะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นความเชื่อของครูรุ้งเป็นความเชื่อของอาจารย์บัณฑิตเมื่อก่อนตอนที่ครูรุ้งอ่ะนะคะไปเป็นโปรดิวเซอร์ครูรุ้งเป็นโปรดิวเซอร์ออดิโอบุ๊กให้อาจารย์หลายแผ่นเลยนะตอนนั้นไปเป็นโปรดิวเซอร์ให้อาจารย์แล้วก็อาจารย์เนี่ยตรงห้องทำงานของอาจารย์จะมีมุมหนึ่งมุมพี่มิวฝากปิดพัดลมดีกว่าพอแบบพัดลมมาแล้วก็เสียงมันเลยแห้งใช่เสียงไม่ทุ้มกลางวานค่ะคุณแม่โอเคนะคะโอเคอ่ะมาขอบคุณลูกไกด์นาเดียมากแม่เหมือนรู้แม่เหมือนตู้ร้านทองสีแดงคือผมทองอ๋อโอเคลูก คุณเปรมกมลบอกแชร์หมื่นแชร์ค่ะในจินตนาการใช่ไหมคะ แชร์ยังไงหมื่นแชร์ฝากบอกครูลุงด้วยฝากสอนครูทีนะคะอ่ะ 2,000 แชร์แล้วสองพันแชร์แล้วสอนคุณได้แล้วนะคะตอนครูไปเป็นโปรดิวเซอร์ออดิโอบุ๊กให้อาจารย์บัณฑิตนะคะออดิโอบุ๊กก็คือต้องนั่งพูดแบบนี้ใช่ไหมแล้วครูก็นั่งสัมภาษณ์การเป็นโปรดิวเซอร์ก็คือเราจะมีสคริปต์รันไว้นะคะว่าเดี๋ยวอาจารย์จะต้องแทร็กที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แต่ละแทร็กอะไรบ้างพอครูเป็นโปรดิวเซอร์ครูก็เป็นคนเตรียมการเตรียมป้อนคำถามเตรียมตั้งชื่อแทร็กไว้ให้อาจารย์บัณฑิตนะคะเสร็จแล้วก็นั่งโปรดิวซ์เป็นโปรดิวเซอร์ให้อาจารย์นะคะเราจะนั่งตรงข้ามกันนะเวลาเป็นโปรดิวเซอร์ก็ต้องนั่งมองหน้าแล้วก็ถามคำถามอะไรบางอย่างไปอาจารย์บัณฑิตก็จะพูดอัดเสียงไปอย่างเงี้ยออดิโอบุ๊กอาจารย์ก็คือบางวันเนี่ยไปหาอาจารย์อาจารย์ก็จะแบบว่าเฮ้ยยังไม่ได้เตรียมเลยว่ะจะพูดเรื่องอะไรวะบางวันนะครูก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวอาจารย์ครูก็จะบอกหัวข้อคร่าวๆอาจารย์มันจะเป็นแบบนี้นะวันนี้โอเคอาจารย์บอกเฮ้ยไม่เตรียมเรื่องว่ะอะไรเงี้ยบางวันก็คือยังไม่เตรียมเรื่องนะทีนี้พออาจารย์ลงไปนั่งบนเก้าอี้ตัวนั้นเป็นเก้าอี้สีน้ำตาลแล้วมุมตรงนั้นเลยนะทันทีที่ครูป้อนคำถามปุ๊บแล้วอาจารย์ก็เริ่มสตาร์ทเครื่องก่อนสตาร์ทติดปุ๊บตอบคำถามสักพักหนึ่งนะเหมือนบริบทในห้องนั้นอะมันเปลี่ยนไปเลยและอาจารย์ก็แบบลื่นมากทั้งที่วันนั้นอาจารย์บอกเฮ้ยยังไม่ได้เตรียมเลยว่าจะพูดเรื่องอะไรมันเหมือนกับเดี๋ยวพออัดออดิโอแทร็กนั้นจบครูก็บอกอาจารย์บัณฑิตว่าเฮ้ยอาจารย์เมื่อกี้อารมณ์เหมือนจูนเลยอ่ะอาจารย์บอกพี่ก็รู้สึกว่าแบบเพราะว่าวันนี้พี่รู้สึกว่าพี่ไม่ได้เตรียมอะไรเลยว่ะลุ้ม
คุณเก็ตปะแล้วเวลาที่อาจารย์บัณฑิตอะคิดอะไรไม่ออกคิดงานอะไรไม่ออกหรือคิดอะไรไม่ออกเนี่ยแกก็จะกลับไปนั่งเก้าอี้ตัวเนี้ยสักพักหนึ่งมันก็เหมือนแบบจูนอะแล้วก็สิ่งต่างๆที่เป็นปัญญาก็ออกมาแล้วครูรุ้งรู้เลยว่าไม่ใช่แค่อาจารย์บัณฑิตทำได้ครูรุ้งก็ทำได้ลูกคุณทุกคนก็ทำได้เรื่องนี้ดูเหมือนเป็นความเชื่อใช่ไหมจูนกับก็อดจูนกับยูนิเวอร์สจูนกับคำตอบอะไรบางอย่างคุณรู้ไหมคีย์สำคัญที่จะทำให้คุณจูนกับทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนครูรุ้งเหมือนอาจารย์บัณฑิตลูกศิษย์ครูรุ้งถ้าเข้าเรียนคอร์สจิตจักรพรรดิลูกศิษย์ครูรุ้งถ้าเข้าเรียนคอร์สเจ็ดมนตรานะฮะสองคอร์สนี้จะเป็นคอร์สที่ครูจูนกับซอสจูนกับยูนิเวอร์สคือเหมือนกับเรารู้ว่าเวลาทำคอร์สออนไลน์มันจะต้องลิสต์ออกมาอยู่แล้วว่า day 1ปลดล็อกเรื่องนี้ day 2ปลดล็อกเรื่องนี้ day 3ปลดล็อกเรื่องนี้ day 4ปลดล็อกเรื่องนี้นะพอเราเตรียมหัวข้อไว้คร่าวๆปุ๊บเราก็จะไปรีเสิร์ชแหละไปดู reference เพราะทุกอย่างที่เราสอนเป็นเรื่องกฎวิทยาศาสตร์ของสมองกับเรื่องของจิตใต้สำนึกเราก็จะไปรีเสิร์ชข้อมูลทั้งหมดอะไรต่างๆนานามาเรียบร้อยแต่บางครั้งถ้าลูกศิษย์ครูเรียน7มนตราเรียนจิตจักรพรรดินะคะหลายๆครั้งอ่ะพวกเขาจะรู้ว่าเอาละครูลุงมันเหมือนกับหัวครูจะว่างเปล่าแล้วจูนมหาปัญญามาโดยตรงเลยแบบนี้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลซึ่งจริงๆแล้วครูสามารถอธิบายให้พวกคุณฟังด้วยวิทยาศาสตร์ได้อยากฟังป่ะวันนี้สอนแพงหนักเลยว่ะเมื่อวานก็สอนคุณโคชชิ่งวันนี้ก็สอนเรื่องที่แบบมูลค่าสูงมากหนูเลยอ่ะแอนนี่อยากจะรู้ครูแอนนี่อ่ะเขาเคยมาสอนคอร์สออนไลน์ของเขาเนี่ยที่ห้องท้องพักคลังบ้านครูเก้าอี้ตัวนั้นเลยนะฮะเพราะว่าครูเป็นแขกรับเชิญในคลาสของเขาเขาก็เลยต้องมาสอนที่บ้านครูแล้วครูแอนนี่มานั่งเนี่ยครูแอนนี่บอกเลยว่าโหแม่โคตรจูนเลยอ่ะโคตรจูนเลยอ่ะคุณอยากรู้เคล็ดลับไหมอยากรู้เคล็ดลับไหมอยากฟังไหมนะคะโค้ดว่าบอกลูกใช้วิชานี้ตลอดเลยจูนตรงเหมือนที่แม่สอนเลยเรื่องนี้แพงมากคุณอยากได้ไหมวันนี้หัวข้อไปทางแคปชั่นไปทางสอนหนังสือไปอีกทางหนึ่งนะคะทีมงานคะเปลี่ยนหัวข้อทันไหมคะตอนนี้หรือว่าไม่ต้องเปลี่ยนแล้วไปเลยไปโลด มันไม่จบ EP สักทีเนาะมันไม่จบ EP สักทีหนึ่งสุดยอดแพงค่ะคุณแม่คุณสุกัญญาบอกแพงพีคทุกวันเลยช่วงนี้ลูกดาวบอกนะคะคุณสริษาหนูขาวบอกครูรุ้งสวยมากขอบคุณค่ะลูกทรีบอกจริงค่ะแม่บางทีทรีไม่ต้องคิดแต่ก็มีเรื่องคุยพลังงานสูงอยู่ๆก็สอนแพงคุณชลาลัยนะคะอ่ะครูอิสรีก็จูนตลอดอ่ะตอนแม่ถูกจูนรู้สึกพลังงานได้เลยค่ะแม่เปลี่ยนแบบเห็นได้ชัดลูกน้ำตาลเขาก็นะคะเรียนในคอร์ส7มนตราเช่นเดียวกันนะคะอ่ะครูเล่าต่อลูกกุ้งจันทิมาบอกอยากฟังค่ะแพงมาก อันนี้คือครูการันตีเพราะว่าครูเป็นโปรดิวเซอร์ของอาจารย์บัณฑิตหลายออดิโอบุ๊กหลายชุดมากนะคะดังนั้นครูจะอยู่กับสภาวะจูนของอาจารย์นะคะแล้วก็ลูกศิษย์หลายคนก็จะรู้ว่าสภาวะจูนของครูเป็นยังไงและพวกเขาก็ทำแบบนั้นเช่นกันครูอิสรีจูนตลอดเวลาครูแอนนี่วันนั้นก็มาจูนนะคะโค้ดว่าเนี่ยอย่างที่เขาบอกว่าเขาจูนตลอดครูหนึ่งสุรภาอย่างเงี้ยพวกเนี้ยนะคะอ่ะฟังให้ดีนะหนึ่งครูเคยสอนไปแล้วนะคุณต้องเป็นมนุษย์ศักดิ์สิทธิ์ก่อนตัวคุณเนี่ยต้องเป็นศักดิ์สิทธิ์เลยความศักดิ์สิทธิ์ในตัวมนุษย์ก็คือคุณต้องมีคุณงามความดีในทางศาสนาพุทธมันก็มีคำพูดง่ายๆว่าศีล5แต่ครูจะพูดว่าคุณมีคุณงามความดีนะคะในตัวของคุณมีพลังบวกๆมีพลังแสงสว่างมีพลังคุณงามความดีคุณรักคนอื่นคุณคิดดีกับคนอื่นคุณคิดดีกับตัวเองคุณมีจิตใจที่แบบปรารถนาดีกับผู้อื่นนะคะไม่คิดร้ายไม่คิด
ไม่คิดทำลายใครเต็มไปด้วยความรักนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยความเมตตานะคะคือใจใสๆเบาๆนะคะไม่โกรธไม่เกลียดไม่อิจฉาไม่ริษยารู้ว่าของบนโลกทุกอย่างเนี่ยของใครก็ของคนนั้นถ้าเป็นของฉันฉันได้อยู่แล้วถ้าเป็นของฉันมันต้องง่ายไม่มีความรู้สึกต้องแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกับใครรู้สึกว่าในโลกใบนี้มันมีของของเรามีคนของเราเราเชื่อในความมั่งคั่งเหลือเฟือเราเชื่อในความเป็นไปได้ใช้ชีวิตแบบมีวิชาตัวเบาใจเบาๆตัวเบาๆคิดแบบนี้นะรักปรารถนาดีกับคนอื่นโอเคไหมอ่ะเนี่ยคือเป็นสภาวะใจที่เป็นปกติเลยนะคะเมื่อคุณเป็นแบบนี้คุณจึงรู้สึกสงบใจคุณจึงไม่รู้สึกต้องดิ้นรนต้องด่าใครต้องเกลียดใครต้องกดหัวใครให้ต่ำลงเผื่อชีวิตกูจะสูงขึ้นไม่มีแบบนั้นคุณไม่รู้สึกว่าถ้ากูจนลงแม่งต้องมีใครมาเอาของของกูไปไม่มีอะไรประเภทนั้นเลยคุณรู้สึกมั่งคั่งเหลือเฟือเสมอคุณเอาใจไปแตะเบาๆอะไรเกิดขึ้นสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นคุณไม่ได้กำลังเจอสถานการณ์นั้นอยู่คนเดียวเหมือนตอนช่วงเนี้ยทุกคน work at home ทุกคนอยู่บ้านนะคะ stay at home นะคะ work from home ทุกคนต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่ห่างกันร้านค้าร้านรวงปิดหมดเลยคุณไม่ได้กำลังเผชิญอยู่คนเดียวจริงไหมเป็นสิ่งที่คนทุกคนในประเทศเราเจอเหมือนกันและไม่ใช่เฉพาะในประเทศด้วยคนทั้งโลกกำลังเจอเหมือนกันคุณไม่ได้กำลังโดนกระทำหรือคุณไม่ได้โดนเอาเปรียบเราทุกคนต่างเป็นหนึ่งเดียวกันเราอยู่ในสถานการณ์ที่ตอนนี้เราได้เรียนรู้คำว่าเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันดังนั้นคุณไม่ต้องรู้สึกว่าคุณจะโดนแบบใช้ชีวิตเหมือนโดนกระทำตอนนี้คุณไม่ต้องรู้สึกแบบนั้นแต่จงเป็นความรักจงแบบส่งความรู้สึกมวลพลังงานดีๆออกส่งออกไปให้ทุกคนวันนี้คุณสามารถทำอะไรแบบนี้ออกจากหัวใจคุณได้ไม่ต้องใช้เงินด้วยแค่คุณรู้สึกว่าคุณเป็นกำลังใจนะให้กับคุณหมอพยาบาลคนที่ทำงานให้คุณอยู่คุณกำลังเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนอีกซีกโลกหนึ่งอีกทวีปหนึ่งคุณพิมพ์คอมเมนต์อะไรดีๆผ่าน Facebook คุณให้กำลังใจผู้คนผ่าน Facebook สภาพว่าใจตอนนี้ของคุณต้องดีๆสว่างสว่างเบาสบายนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระทำใจให้เป็นแบบนี้ก่อนนะจูนก่อนนะและคีย์สำคัญอันนี้คุณเข้าใจยังครูต้องบอกสภาวะให้คุณปรับโหมดอารมณ์ให้ได้ก่อนปรับโหมดอารมณ์ตามครูได้ยังคีย์สำคัญที่คุณจะจูนกับจักรวาลได้หรือจูนกับ source of energy ได้จูนกับ universe ได้จูนกับ god something โอเคป่ะจูนพลังงานได้ที่เป็นมหาปัญญาเป็นคำตอบเวลาที่คุณมีคำถามในใจของคุณคนที่จะให้คำตอบอย่างซื่อสัตย์ที่สุดแท้จริงแล้วก็คือตัวคุณเองในตอนที่ใจคุณสงบระงับปราศจากความกังวลใจความเกลียดความกลัวความฟุ้งซ่านหรือความรู้สึกว่ากำลังโดนกระทำเป็นผู้ถูกกระทำเจ็บปวดคุณต้องเอาความรู้สึกแบบนั้นออกไปเป็นความรักความเชื่อใจความปรารถนาดีก่อนและสภาวะที่คุณจะสามารถจูนกับซอร์สได้อยากรู้ไหมคีย์เล็กๆครูจะให้คุณและมันเกี่ยวกับหัวข้อไลฟ์เมื่อวานและวันนี้ด้วยว้าวว้าวอยากฟังไหมอยากฟังไหมคะอยากฟังไหมคืนนี้คือความลับสุดยอดค่ะครูไหมบอกนะคะพร้อมรับยังโอ้ยครูตื่นเต้นกับทุกคนจังเลยครูตื่นเต้นนะคะคุณนาลดาบอกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะคะครูตื่นเต้นจังเลยครูจะบอกความลับแล้วนะลูกศิษย์ของครูอ่ะครูสอนเข้าไปลูกศิษย์ใกล้ชิดเนี่ยครูถ่ายทอดครูสอนวิชาเนี้ยบอกสิ่งนี้กับพวกเขาไปทั้งหมดแล้วโอ้ยตื่นเต้นจังครูลุงเวอร์หรือเปล่าฉันไม่ได้เวอร์มันตื่นเต้นจริงๆนะที่จะแบบส่งต่อวิชาให้พวกคุณเนี่ยตื่นเต้นมากใครฟังไลฟ์นี้โคตรโชคดีนะคะคุณนุชชี่บอกอ่ะอยากฟังไหมลูกฟ้าบอกอยากฟังนะค่ะนะคะคุณเฟิร์สบอกอยากฟังมากๆเอาแล้วนะตั้งใจฟังนะใครทำอะไรอยู่
หยุดวางทุกอย่างปวดฉี่กั้นไว้ก่อนจะเอาอะไรเข้าปากหยุดไว้ก่อนจะหยิบโทรศัพท์อีกเครื่องนึงขึ้นมาเล่นหยุดตั้งใจฟังวางทุกอย่างตั้งใจฟังเดี๋ยวนี้พร้อมไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อมครูลุงแม่งตื่นเต้นว่ะเฮ้ยใจเย็นๆทำใจสบายๆเคยังเอาแล้วนะคุณคิดตามครูนะใช้ปัญญาของคุณความลับก็คือเมื่อไรก็ตามที่มนุษย์ผู้นั้นคิดช่วยเหลือรับใช้แก้ปัญหาเมื่อไรก็ตามที่มนุษย์ผู้นั้นคิดเพื่อคนอื่นคิดรับใช้อนุญาตตัวเองให้เป็นเครื่องขยายปัญญาเครื่องขยายคุณงามความดีเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์อนุญาตตัวเองให้ตัวเองได้รับใช้ผู้คนมหาศาลมหาศาลของคุณอาจจะ10คน100คน1,000คนจำนวนมหาศาลก็คือใจของคุณน่ะมันคิดเกินตัวคุณเองเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณดีดตัวคุณเองออกไม่ได้คิดว่าจะทำสิ่งนี้เพียงเพื่อตัวเองแต่คิดไปไกลว่าสิ่งที่จะทำนี้มันจะเป็นประโยชน์กับผู้อื่นรับใช้ผู้อื่นยกใจผู้อื่นให้แรงบันดาลใจผู้อื่นให้สติปัญญาผู้อื่นให้พลังใจผู้อื่นให้แสงสว่างส่องเข้าไปในใจผู้อื่นสภาวะใจของคุณเป็นแบบนั้นเลยตรงนั้นแหละที่คุณจะจูนได้เลยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอุทิศตัวคุณเองเป็นทางผ่านของคุณงามความดีเป็นดั่งท่อพระพรของจักรวาลจะมีปัญญาอะไรบางอย่างไหลผ่านตัวคุณเพื่อส่งออกไปเหมือนตัวคุณน่ะเป็น Messenger of the Universe ส่งต่อสิ่งต่างๆเพื่อรับใช้ผู้คนเวลาที่คุณจะออกมาไลฟ์เวลาที่คุณจะทำคลิปสั้นวิดีโอเวลาที่คุณจะขายของแล้วขายดีคุณลองถามใจตัวเองลองสังเกตสภาวะใจตัวเองเมื่อไหร่ที่คุณคิดจะเอาคุณไม่เคยได้แต่เมื่อไหร่ที่คุณคิดว่าคุณจะให้คุณกับมั่งมีเมื่อไหร่ที่คุณคิดจะเอาคุณไม่เคยได้แต่เมื่อไหร่ที่คุณคิดจะให้คุณกลับมั่งมีเมื่อไหร่ที่คุณคิดจะเอาคุณไม่เคยได้แต่เมื่อไหร่คุณคิดจะให้คุณมั่งมีการค้าการขายทุกสิ่งทุกอย่างคุณต้องได้กำไรอยู่แล้วธุรกิจมันต้องมีผลกำไรไม่อย่างนั้นไม่สามารถดำเนินธุรกิจไปได้ไม่สามารถที่จะจ่ายเงินค่าภาษีทำนุบำรุงบ้านเมืองได้แต่ภายใต้ผลกำไรนั้นเป็นกำไรที่มาจากหัวใจที่จะรับใช้ผู้คนเป็นกำไรที่มาจากหัวใจที่จะแก้ปัญหาให้กับผู้คนเป็นกำไรที่เกิดจากการขยายภาชนะใจของคุณออกไปกำไรตรงนั้นแหละมันมาจากสภาวะใจของคุณแต่เมื่อไหร่ที่คุณไล่ล่าจะเอาอยากได้และดูเหมือนคุณจะได้นะแต่มันจะไม่ยั่งยืนแต่เมื่อไหร่ที่คุณคิดเรื่องการรับใช้คิดเรื่องการเป็นแสงสว่างคิดเรื่องการสร้างคุณค่าอะไรบางอย่างอยู่ดีคุณจะนึกออกว่าคุณจะพูดว่าอะไรอยู่ดีๆมันจะมีเมสเซจบางอย่างบอกทำสิ่งนั้นสิเจ้าลองทำสิ่งนี้สิเจ้าทำแบบนั้นสิเจ้าพูดแบบนี้สิแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอุทิศตัวเราให้เป็นท่อพระพรของจักรวาลจะมีแต่คำพูดที่เป็นปัญญาจนบางครั้งคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันออกมาจากปากฉันได้ยังไงเนี่ยคำพูดเนี้ยมันเหมือนไม่ผ่านความคิด
ผ่านสมองของคุณแต่มันจูนออกมาแล้วมันก็เป็นเพียงทางผ่านออกไปจากปากคุณแล้วคุณก็ได้เรียนรู้พร้อมๆกันกับที่มันออกไปจากปากคุณนั่นแหละแต่มันเป็นไอเดียที่ดีมากเป็นคำพูดที่ยอดเยี่ยมมากเป็นไอเดียที่วิเศษมากเพราะทุกอย่างมันเพื่อรับใช้เพื่อแก้ปัญหาเพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้คนเมื่อไหร่ที่คุณอุทิศตัวเองอะเป็นแสงสว่างเป็นการรับใช้เป็นการยกใจผู้คนเมื่อนั้นนะคะคุณจะจูนกับพลังงานที่เป็นคลื่นเดียวกับความปรารถนาอันเนี้ยของคุณแล้วคุณรู้ไหมคะมนุษย์ในโลกใบนี้ที่เขามีปัญหาที่เขาต้องการการได้รับการแก้ปัญหาจากตัวคุณจากสินค้าของคุณจากการบริการของคุณจากคุณค่าในตัวคุณจากมูลค่าความรู้ของคุณมนุษย์เหล่านั้นลูกค้าเหล่านั้นจะถูกดึงดูดและจูนให้มาเจอกับคุณแต่ต่อเมื่อคุณคิดจะเอาคุณคิดแสวงหาผลประโยชน์แสวงหาผลกำไรโดยไม่ได้อนุญาตให้ตัวเองได้รับใช้ได้แก้ปัญหาผู้คนได้ยกใจผู้คนเมื่อคุณไม่ได้อนุญาตตัวเองเป็นแบบนั้นคุณจะรู้สึกฝืดเคืองแล้วคุณจะรู้สึกว่าทำไมคุณขายไม่ได้ลูกค้าหายไปไหนหมดเพราะอะไรคะมนุษย์ทุกคนล้วนแล้วแต่ถูกดึงดูดไปในที่ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพวกเขาตรงไปตรงมาที่สุดทุกวันนี้มันมีสิ่งที่คุณมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแล้วคุณไม่รู้กระบวนการด้วยซ้ำทำไมเราถึงมาเจอกันอะไรหรือคะที่เราทำให้เราได้มารู้จักกันอะไรที่ดึงดูดคุณมาเจอครูรุ้งอะไรที่นำพาเรามาเจอกันคุณสงสัยคุณอยากรู้มันมีคำถามเกิดขึ้นในใจคุณส่วนครูรุ้งก็อธิษฐานจิตเป็นท่อพระพรของจักรวาลครูรุ้งก็อธิษฐานจิตฝึกฝนจิตฝึกฝนตัวเองขอรับใช้ผู้คนให้เต็มสติกำลังปัญญาและความสามารถของครูรุ้งหลายๆครั้งคุณบอกครูว่าเอ๊ะทำไมสิ่งที่ครูพูดมันกระแทกใจมันสะเทือนใจมันสร้างอารมณ์ความรู้สึกให้คุณรู้สึกปลดล็อกรู้สึกตื่นรู้รู้สึกเข้าใจอยากจะออกไปใช้ชีวิตต่อบางครั้งคุณรู้สึกฟังครูรุ้งแล้วคุณตัวเบาคุณเชื่อมั่นคุณได้รับความกล้าหาญอะไรบางอย่างไปจากครูรุ้งเพราะจริงๆแล้วคำตอบเหล่านั้นพวกคุณต้องการมันพวกคุณรอคอยมันรอคอยคำพูดรอคอยปัญญารอคอยการโคชชิ่งรอคอยการปลดล็อกซึ่งครูรุ้งอธิษฐานจิตเป็นคนคนนั้นรับใช้พวกคุณดังนั้นแล้วจึงไม่แปลกที่ครูรุ้งอาจารย์บัณฑิตเหมือนกันนะเมื่อกี้ครูยกตัวอย่างอาจารย์บัณฑิตไปก่อนหน้านี้นะเพราะตอนที่อาจารย์ทำออดิโอบุ๊กอาจารย์ก็ปรารถนาที่จะรับใช้ผู้คนอิสรีเขาก็ปรารถนาที่เขาจะรับใช้ผู้คนโค้ชว่าครูซ่าครูหนึ่งสุรภาครูแอนนี่คนเหล่านี้เมื่อเขาอธิษฐานจิตปรารถนาจะช่วยรับใช้ผู้คนแก้ปัญหาผู้คนครูปาติสอีกนะฮะดังนั้นความเจริญรุ่งเรืองถึงวิ่งเข้ามาหาเขาถึงจูนผู้คนเข้ามาหาเขาคุณเก็ตครูไหมครูรู้เราทำธุรกิจเราทำการค้าเราค้าขายเรานึกถึงผลประโยชน์เรานึกถึงกำไรแต่พอมีช่องความคิดนั้นเข้ามามันจะตัดสัญญาณมันจะตัดสัญญาณคุณจะไม่สามารถจูนได้เลยเพราะเมื่อไหร่ที่มีผลประโยชน์เคลือบไว้คุณเก็ตไหมคะโดยปราศจากจิตใจที่บอกว่าจะรับใช้ผู้คนจงเชื่อครูเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดรับใช้ผู้คนเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดว่าคุณจะสร้างคุณค่าให้กับคนอื่นยังไงก็ตามคุณได้รับผลตอบแทนเพราะทุกๆแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นทุกการกระทำไม่เคยสูญเปล่าโลกนี้มีกฎแห่งการตอบแทนทุกๆการลงมือทำของคุณ
คุณจะได้รับการตอบแทนนี่เป็นกฎธรรมดาของโลกเป็นกฎสัจธรรมแท้ๆทุกการลงมือทำของคุณคุณจะได้รับการตอบแทนเสมอขออภัยไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยเก็ตไหมเก็ตไหมเพราะฉะนั้นไหนๆก็ไหนๆคุณรวยอยู่แล้วคุณได้ผลกำไรอยู่แล้วคุณประสบความสำเร็จอยู่แล้วคุณรู้เมื่อวานครูบอกนะเราทุกคนรู้ว่าเราเป็นคนสำเร็จอยู่แล้วเราเป็นคนนั้นอยู่แล้วแต่สมองเราอ่ะมันจะพานให้เราคิดบวกลบคูณหารกำไรเท่าไหร่จะได้เท่าไหร่จะเอาเท่าไหร่ตั้งเป้านะ1ล้าน5แสน3แสนเดือนละแสนเดือนละ 50,000 ตั้งเป้าไว้เลยครูสอนให้ลูกศิษย์ครูตั้งเป้าอยู่แหละแต่มันคนละเรื่องกับตอนไปลงมือทำตามครูทันไหมคุณตั้งเป้าเลยอยากจะมีกำไรเดือนละล้านอยากจะมีกำไรเดือนละ500,000อยากจะมีกำไรเดือนละ300,000อยากจะมีกำไรเดือนละแสนอยากจะมีกำไรเดือนละ50,000ตั้งเป้าลูกลูกจงตั้งเป้าแต่มันคนละเรื่องกับตอนลูกออกไปลงมือทำทันไหมคะทันไหมคะทันไหมคะคุณเฉลิมศรีบอกน้ำตาไหลเลยแม่นะวันนี้เป็นเนื้อนะลูกเนื้อทั้งนั้นเลยที่ครูพูดไปนะคะไม่เคยคิดกำไรแต่คิดว่าอยากให้คนมีชีวิตดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นยอดเยี่ยมครูหมายบอกคำตอบเป้าประสงค์ชีวิตคือสิ่งนี้ค่ะครูรุ้งเยี่ยมทุกคนตามครูทันนะคะครูแวะอ่านคอมเมนต์นิดนึงโค้ดว่าบอกลูกได้เปิดท่อนนี้อนุญาตให้ตัวเองรับใช้ผู้คนตั้งแต่วันที่ลูกเจอแม่และชีวิตของลูกในวันนี้ก็เปลี่ยนไปตลอดการกราบชีวิตใหม่ที่ได้จากแม่และลูกก็ยังยืนยันคำเดิมขอรับใช้ผู้คนเคียงบ่าเคียงไหลแม่ไปตลอดการสาธุนะคะโค้ดว่าเป็นคนนั้นตั้งแต่วันแรกจนถึงตอนนี้นะคะโอเคต่อนะคะครูกำลังจูนติดเลยส่งต่อให้พวกเราคุณตั้งเป้ากับตอนไปลงมือทำคุณใช้คนละอารมณ์กันโอ้นี่สอนแพงว่ะถ้าคนทันวันนี้คุณจะได้เปรียบเลยนะต่อไปถ้าคุณไปทำมาค้าขายนะคะคุณทำกิจการคุณออกมาไลฟ์สดหน้ากล้องคุณจะได้เปรียบคนอื่นเลยแหละคุณจะได้เปรียบคนอื่นเลยแหละครูบอกเลยแม่ค้าออนไลน์ทั่วไปสู้คุณไม่ได้ที่ฟังไลฟ์นี้ต่อไปนี้แม่ค้าออนไลน์ที่ไม่ได้รู้เรื่องนี้นะเขาไม่เก็ตเรื่องนี้เหมือนคุณผลลัพธ์เขาจะไม่มีทางได้แบบคุณครูการันตีค่ะปาติดบอกสอนแพงจริงแม่ครูดาวบอกแม่สอนแพงจริงนะคะอ่ะโอเคมันถึงแค่ตรงนี้ใช่ป่ะไม่โปใช่ป่ะคุณแม่เอาหมอนออกเหรอคะหรือว่ามันเห็นมันเห็นแต่คุณแม่ก็ใส่แบบว่าข้างในอยู่ดีนะคะอ่ะเก็ตมากนะคะอ่ะต่อเลยนะครูจะต่อเลยนะคะโอเคต่อเลยแล้วกันดังนั้นหัวคุณสมองคุณคิดกำไรเรียบร้อยคิดเรื่องเป้าหมายเรียบร้อยคิดเรื่องเงินเรียบร้อยแต่สภาวะตอนคุณออกไปลงมือทำให้ว่างเปล่าจากการดีดเครื่องคิดเลขคิดเรื่องกำไรคนละเรื่องกันแล้วนะตามครูลุงทันไหมตามให้ทันนะคุณสิริรัตน์บอกกราบแม่ค่ะหลักคุณสิริรัตน์ค่ะโอเคอ่ะไม่โปนเนาะไม่โปนเนาะโอเคเรียบร้อยทุกอย่างนะคะโอเคอ่ะแม่แพงมากค่ะลูกไก่บอกแพงมากสอนมานี่ก็คือรักพวกเราจริงนะคะถึงให้กันหมดใจแบบนี้ตอนลงมือทำมันจะสัมพันธ์กันหมดเลยนะที่ครูออกมาพูดหลังจากนี้คุณต้องตามครูให้ทันแหละดังนั้นเมื่อคุณคิดจะไปให้คิดจะไปรับใช้คุณจะกลัวอะไรเมื่อคุณคิดจะไปให้คิดจะไปรับใช้แล้วใจคุณจะต้องกลัวอะไร
นี่คือคำถามที่ครูจะถามลูกศิษย์ครูที่ยังไม่กล้าออกมาไลฟ์สดที่ยังไม่กล้าเอาตัวเองออกมาหน้ากล้องที่ยังไม่กล้าเอาตัวเองมาสร้างมูลค่าให้กับตัวเองและคนอื่นตามครูทันไหมเนี่ยตามครูทันไหมเนี่ยตามทันไหมสอนฟรีคีย์แพงสอนฟรีจริงและคีย์แพงมากเพราะฉะนั้นเวลาที่พวกคุณกลัวรากเหง้าของความกลัวเพราะคุณยังไม่ได้สับสวิชความอยากได้คุณหมอนิวบอกคีย์แพงแบบที่สุดเลยขอบคุณค่ะแม่รุ้งยินดีมากลูกนิวคุณหมอนิวทันนะคะคุณสุวิชุดาครูอิสรีไฟลุกเลยบอกเมื่อคิดจะให้แล้วใจจะกลัวอะไรรากเหง้าของความกลัวในใจเพราะคุณยังไม่ได้ปิดสวิชหรือดับสวิชของการคิดเรื่องผลประโยชน์เรื่องกำไรและคุณยังไม่ได้สับสวิชว่าคุณจะได้อะไรสับสวิชก่อนปิดสวิชอันนั้นก่อนคุณจูนก่อนคุณอธิษฐานขอเป็นท่อพระพรของจักรวาลรับใช้ผู้คนสินค้าที่คุณขายมันต้องมีไว้เพื่อแก้ปัญหาผู้คนเท่านั้นคุณรู้ไหมสินค้าตัวเดียวกันสเตลล่าเนี่ยสเตลล่าสินค้าตัวเดียวกันมีทั้งคนที่ขายได้และขายไม่ได้เพราะใจถ้ามันวางผิดช่องมันคิดจะเอามันคิดกำไรมันคิดผลประโยชน์มากเกินไปมันดึงดูดลูกค้าไม่ได้แต่ใจที่จะคิดรับใช้คิดว่าสินค้าที่มันอยู่ในมือคุณมันจะไปรับใช้คนยังไงใจคุณเป็นแบบนั้นยังไงมันจะขายได้ทุกสินค้าทุกสินค้าทุกสินค้ามีทั้งคนที่ขายได้และมีทั้งคนที่ขายไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าคนที่ขายได้คือแม่งมีมนต์วิเศษอะไรนะหรือมันพูดเก่งไหมหรือมันแบบมีลิ้น4ลิ้นไหมลูกมีตา4ตามีมือ8มือไหมคะมีหู4หูซ้อนกันมีนิ้ว18นิ้วไหมคะไม่ตอนที่คุณออกมาลงมือทำต่างหากคุณเอาสภาวะใจแบบไหนออกไปลงมือทำและไม่ต้องกลัวแม้ว่าจะมีคอมเมนต์อะไรก็ตามเดี๋ยวจักรวาลก็จะดีดไอ้คอมเมนต์แปลกๆออกไปดีดคนแบบนั้นออกไปจากช่องคุณแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีคนซื้อคุณเพราะครูบอกแล้วว่าโลกใบนี้ทำงานเที่ยงตรงกฎจักรวาลทำงานเที่ยงตรงถ้าคุณฟังให้ดีก่อนหน้านี้ครูตอกย้ำว่าถ้าใจคุณอธิษฐานขอรับใช้ผู้คนเมื่อคุณส่งคลื่นคำอธิษฐานนี้ออกไปหรือส่งคลื่นความคิดนี้ออกไปมันจะไม่มีทางจูนหรือดูดผิดคนมาให้คุณแน่นอนคนที่เขารอการแก้ปัญหานี้อยู่คนที่เขารอสินค้าที่คุณขายอยู่ที่มันจะไปช่วยแก้ปัญหาชีวิตเขาได้มันจะถูกดึงดูดเข้ามาด้วยกระบวนการของมันเก็ตที่ครูพูดต่อไหมเนี่ยเก็ตไหมลูกเก็ตไหมทุกคนเก็ตไหมและแอลลี่บอกแม่สอนแพงมากและยังไม่หมดและหนูวางจิตแบบนั้นจริงๆขายสเตลล่าดีมากช็อกขอบคุณทุกคำสอนของแม่นะคะ
และคุณจะไม่มีความกลัวในการไลฟ์สดเลยวันนี้ถ้าคุณจะขายสมมตินะคุณจะขายอาหารทะเลแล้วกันสมมติคุณอยู่ที่ใต้ใช่ไหมถ้าคุณมานั่งคิดว่าเหมือนกับว่าโจทย์ตั้งต้นในการที่จะคุณจะขายอะไรทำธุรกิจอะไรโจทย์ตั้งต้นของคุณเป็นเงินไม่ผิดนะแต่ตอนลงมือทำอย่าเอาลากเรื่องเงินมาลงมือทำคุณจะพังเวลาอ้าปากขายมันจะไม่กล้าขายเพราะในหัวมันจะเอาทำไมจะไม่รู้อะลูกก็โคชชิ่งลูกศิษย์มาตั้งเยอะแล้วบังฮาซันเหมือนกันจุดเริ่มต้นของเขามาจากเรื่องอะไรอยากจะช่วยพี่น้องเขาอยากจะอุปถัมภ์ครอบครัวอยากจะช่วยชาวทะเลที่มันขายสินค้าไม่ออกแล้วขายไม่ได้แล้วคนในแบบคนในหมู่บ้านชาวประมงของเขาเนี่ยคือไม่มีใครขายสินค้าออกแล้วแล้วคนก็ทำออนไลน์ไม่เป็นบางฮาซันเริ่มต้นมาจากการอยากจะช่วยให้พี่น้องชาวประมงชาวเลของเขามีรายได้จริงไม่จริงคุณจะขายอะไรก็ได้นะคุณต้องมีมิชชั่นตอนลงมือทำต้องไม่คิดเรื่องสตางค์ตอนลงมือทำต้องไม่คิดเรื่องเงินไม่งั้นปากคุณมันจะไม่กล้าอ้าปากคุณมันจะไม่กล้าเปิดและคุณจะไม่จูนแต่ถ้าคุณขายของแบบรับใช้ผู้คนขายของแบบแก้ปัญหาผู้คนก็ถ้าสินค้าที่คุณกินคุณใช้มันแก้ปัญหาให้คุณได้มันก็ต้องแก้ปัญหาให้คนอื่นได้ส่วนจะขายได้เยอะจะขายได้น้อยจะขายได้มากจะได้กำไรเท่าไหร่มันเป็นกลไกของการตอบแทนกฎแห่งการตอบแทนถ้าใจคุณคิดจะให้คิดจะไปแก้ปัญหาคิดจะรับใช้ขายอะไรคุณก็ขายได้จริงไม่จริงครูมะเหมี่ยวเกตกูลบอกโอ้ยแพงมากไลฟ์นี้คุณลิดาบอกใช่เลยค่ะอ้าปากพูดไม่ออกเพราะคิดจะไปเอาขอให้คุณปรบมือให้กับคุณลิดาค่ะโอ้ยคุณรุ้งเคารพหัวใจคุณลิดามากคุณลิดาบอกใช่เลยค่ะอ้าปากพูดไม่ออกเพราะคิดจะไปเอาคุณเห็นไหมอ่ะคุณลิดาคุณเป็นคนดีวันนี้คุณรอคีแพงจากคุณรุ้งคุณลิดาคุณลิดาคุณอยู่ถูกที่แล้วขนลุกทำไมคะคุณรุ้งคุณรุ้งขนลุกทำไมคะคุณลิดาอยากสำเร็จแบรนด์แม่รุ้งทักครูซ่าได้เลยค่ะยินดีพากลับบ้านก๋วยเซียนบอกกฎแห่งการตอบแทนถ้าคิดจะให้ขายอะไรก็ได้ลูกนับบอกไลฟ์นี้ลูกต้องดูหลายรอบโหกล้าหาญเนาะน้ำตาลเนาะคุณลิดากล้าหาญมากเจโน45บอกแม่สอนเหมือนอยู่ในคอร์สเลยนะคะวันนี้ลูกๆลิเชสมาฟังแม่ด้วยพี่ซ่าไปตามทีมพี่ซ่ามาด้วยทุกคนต้องในทีมลูกพี่ซ่าต้องฟังเรื่องนี้ทำไมปาติสถึงขายดีทั้งที่ปาติสไม่ได้วิเศษวิโสเหนือใครเลยเพราะอะไรเพราะใจที่มันจะคิดว่ารับใช้ผู้คนยังไงถ้าลูกหลุดจากโฟลว์นี้ไปลูกจะขายฝืดเคืองแล้วแม่ไม่ได้พูดเล่นนะที่ไม่กล้าไลฟ์เพราะคิดแต่เรื่องเงินปลดล็อกเลยค่ะคุณวัชมนโอ้ยคุณวัชมนคุณใจคุณมันน่าเคารพมากคนเหล่านี้นะคะที่เขาคอมเมนต์แบบนี้มาใจเขาน่าเคารพมากเพราะอะไรเขายอมรับและเขาก็อยากหาคำตอบว่าทำไมเขาถึงไม่กล้าออกมาไลฟ์ทำไมเขาถึงไม่กล้าขายทำไมเขาถึงขายไม่ดีทำไมปากเขามันถึงไม่เปิดทำไมมันถึงไม่โฟลว์ทำไมพลังงานมันถึงไม่ไหลทำไมเขาถึงไม่กล้าพูดอะไรเพราะลูกคิดเรื่องเงินได้ลูก
พราะเงินมันต้องไปหล่อเลี้ยงครอบครัวลูกใช่ไหมเงินมันต้องไปหล่อเลี้ยงชีวิตลูกใช่ไหมคิดได้ที่รักแต่ตอนที่ลูกออกมาลงมือทำจะรับใช้คนจะแก้ปัญหาให้กับผู้คนตัดสัญญาณตัดช่องเรื่องจะเอาเรื่องเงินออกไปให้หมดโอเคไหมลูกเคลียร์ไหมเคลียร์นะหลังจากนี้ปิดสวิตช์แล้ววางใจอีกแบบนึงแล้วคุณเชื่อไหมถ้าคุณแม่งเข้าใจเรื่องนี้ปิดสวิตช์เรื่องนี้แล้ววางใจอีกแบบนึงตัวคุณจะเบามากคุณอยากจะไลฟ์ทุกวันแม้มันจะไม่มีคนดูและพอคิดแบบนี้ว่าจะรับใช้ปากมันจะเปิดแบบอัตโนมัติคุณรู้สูตรแล้วนะรู้สูตรที่ครูให้คุณแล้วนะสูตรคุณเข้าช่องให้ถูกเมื่อไหร่ที่คุณจะรับใช้ยกผู้คนขึ้นคุณอยากจะเป็นแสงสว่างแม้นเพียงเล็กน้อยกูก็จะเอาถ้ากูเป็นเทียนเทียบไม่ได้กับแสงพระอาทิตย์กูก็จะเป็นเทียนเทียนเล่มเล็กๆด้วยวันนี้ฉันอาจจะยังไม่ได้เป็นดุจดั่งพระอาทิตย์ที่ร้อนแรงเป็นแสงที่ยิ่งใหญ่สาดส่องคนทั่วจักรวาลแต่ฉันจะภูมิใจในการเป็นเทียนเล่มน้อยๆของฉันเพราะมันก็แสงสว่างเหมือนกันจะไปกลัวอะไรถ้าใจคุณมันจะรับใช้คนใจคุณมันจะแก้ปัญหาผู้คนถ้าคุณทำแบบนี้นะคุณขายไม่ได้คุณไม่รวยนะมาหาครูลุงเลยคุณเก็ตไหมคะคุณเก็ตเลยไหมคุณสลีบอกแม่ให้สุดยอดมากๆก็วันนี้ลูกบอกแม่ไม่ใช่เหรอแม่เอาอีกเอาแบบเมื่อวานอีกอิสลีวันนี้อิสลีมาบอกแม่แม่เอาแบบเมื่อวานอีกคุณต้องตั้งจิตกับตัวคุณเองเลยนะถ้าวันนี้ฉันยังไม่ใช่พระอาทิตย์ที่ร้อนแรงสาดส่องแสงไปทั่วจักรวาลแม้นเป็นเทียนเล่มน้อยฉันก็จะเป็นเพราะนั่นก็เป็นแสงสว่างเหมือนกันคุณเมรินไรเดอร์บอกเขียนคำโตๆติดฝาไว้ดูเตือนจิตครับบีบีบอกกราบไลฟ์แม่จ๋าครูมิ้นบอกใครฟังวันนี้รวยสถานเดียววันนี้ความลับเปิดเผยนะคะความลับของการขายดีนะคะ I want to help people that who's in the cageof themselves to come out to see the sunshine of life in themselves โอ้สุดยอดมากนะคะ you are so amazing นะคะปลดล็อกเลยครับครูต้องเริ่มเปลี่ยนขั้วเพราะผมจะเอาอย่างเดียวเลยคุณจูเนียโอคาเฟ่โอ้ยวันนี้ลูกศิษย์ครูลุงปลดล็อกหลายคนเลยครูชื่นใจมากเลยอะห่วงเงินห่วงคนดูไลฟ์ต่อไม่ได้ปากไม่เปิดคุณทิศนาครูซ่าบอกวันนี้คือแพงมากแม่ได้ปลดล็อกผู้คนมหาศาลคุณพัทรวดีบอกแม้นเป็นเทียนเล่มน้อยฉันก็จะเป็นโอ้ยสุดยอดแพงมากค่ะขอบคุณแม่คือแสงส่องนำทางคุณกิตสดาบอกว่ารักครูรุ้งมากครับขอบคุณมากๆนะครับเมื่อวานเข้ามาฟังครูรุ้งเมื่อเช้าออเดอร์ปล่อยของได้เกือบแสนปลดล็อกครับคุณเทนวันนี้ครูเพิ่งฟังไลฟ์ครูย้อนหลังและเห็นชื่อคุณเทนเคเทนคุณจำได้เลยนะคะเมื่อวานคุณเทนก็คอมเมนต์ครูจำคอมเมนต์ของคุณเทนได้โอ้ยวันนี้ดีใจจังเลยอ่ะสำเร็จแล้วลูกศิษย์ครูจะรวยใหญ่แล้วเนี่ยลูกศิษย์ครูจะรวยใหญ่แล้วหนูทำใจแบบนี้นะแล้วออกไปลุยกันสักตั้งหนึ่งหนูเชื่อครูทำใจแบบนี้นะแล้วออกไปลุยกันใหม่สักตั้งหนึ่ง
ใครจะออกไปลุยกับครูบ้างฮะไหนบอกครูดิใครจะออกไปลุยกับครูบ้างวางใจแบบนี้แล้วลองกันใหม่สักตั้งนึงลูกเอาไหมใครจะลองสักตั้งกับครูบ้างที่ผ่านมาไม่เข้าใจว่ะแม่งวันนี้กูปลดล็อกลาบคาบแล้วกูจะเอาใจใสๆใจดวงใหม่ไปลงมือทำเพราะที่ผ่านมากูห่วงหน้าพะวงหลังคิดถึงเงินคิดถึงครอบครัวจะไม่มีกินมากเกินไปใจกูมันกังวลไม่ผิดนะลูกโอเคไหมตั้งเป้าเป็นเงินไว้รู้ว่ามันมีเป้าหมายเป็นราวเกาะในการลงมือทำแต่พอไปลงมือทำต้องปิดสวิตช์แล้วใช้หัวใจอีกดวงหนึ่งแล้วจำไว้กูไม่เป็นพระอาทิตย์กูยังไม่เป็นพระอาทิตย์ที่ร้อนแรงแม้เป็นเพียงแสงเทียนเล่มน้อยกูก็จะเป็นเพราะนั่นก็เป็นแสงสว่างเหมือนกันลุยกันสักตั้งไหมลูกปุ๋ยจะลุยสักตั้งค่ะครูรุ้งปลดล็อกค่ะคุณปุ๋ยยุวดีโอ้ยครูดีใจอ่ะครูดีใจอ่ะขอบคุณของขวัญวันเกิดนะครับแม่ห่วงคนดูห่วงลูกตาห่วงสินค้าลูกบอสโอสุดยอดมากครับลูกโคตรว่าบอกลุยพี่นับหัวใจพี่โคตรยิ่งใหญ่ชายชายว่านับนี่ใจใหญ่มากแล้วนับนี่คือเขาอยู่กับแม่เรียนในคอร์สของแม่เป็นลูกศิษย์แม่นะคะแม่รู้เขาการตอบอันเนี้ยเรื่องการวางสภาวะใจออกไปลุยกันสักตั้งไหมลูกใครจะเอากับแม่บ้างพ่อค้าแม่ค้าทุกคนลูกใครจะไปลุยสักตั้งกับครูลุงบ้างจะไม่ให้เงินนำทางถึงแม้เงินจะสำคัญดาดาคุณสุดยอดว่านับถือใจคุณว่ายิ่งตอนนี้ตอนที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่กลัวจะเงินไม่พอใช้กลัวจะขายไม่ได้เฮ้ยแบบสถานการณ์แบบนี้ยิ่งต้องวางใจให้ถูกช่องจริงไหมลูกจริงไหมจริงไหมเอาสิถ้าลูกคิดจะไปรับใช้ผู้คนจะไปให้ผู้คนแล้วคิดอย่างนี้ทำสร้างกระแสของความคิดแบบนี้เนื่องไม่รวยให้แม่งรู้ไปเออแล้วระหว่างที่ลงมือทำพูดกับตัวเองด้วยนะกูมั่นใจกูออกมาให้คุณค่าสินค้ากูรับใช้ผู้คนคนอย่างกูจิตตั้งต้นแบบนี้ไม่รวยให้มันรู้ไปไม่รวยกูไม่เลิกทำเออบอกกับตัวเองแบบนี้ตลอดเส้นทางที่ลงมือทำคุณเกตนิโรธบอกผมยังไม่เคยไลฟ์แต่อยากจะออกไปไลฟ์รับใช้ผู้คนครับโอ้โหซีรีส์นี้ท่านอังจะไม่จบว่ะเดี๋ยวครูจะสอนอีกคุณต้องมีสเต็ปถัดไปในการออกไปไลฟ์ด้วยตื่นเต้นอ่ะวันนี้มันพอแค่นี้ก่อนมันพีคในตัวของมันแล้วมันสวยงามมันจบในตัวของมันแล้วนะคะอ่ะพี่ไอซ์รหัสพี่ไอซ์อะไรนะลูก IZE ป่ะ IZE อะไรต่ออะไรนะโอเคโอเคโอเควันนี้สุดยอดมากวันพีคในตัวของมันแล้วลูกวันนี้มันพีคในตัวของมันแล้วเนาะจริงไหมจริงไหมคะจริงไหมวันนี้มันพีคในตัวของมันแล้วใช่ไหมคะรอครูสอนตั้งไข่ออนไลน์เออใช่คุณมิสมอร์นิ่งกอรี่คอร์สเรียนตั้งไข่ออนไลน์นะคะเออไม่ได้โปรโมทเลยว่ะลืมเลยอ่ะสอนอย่างเดียวลืมขายคอร์สออกมาให้ทุกวันเลยออกมาสอนทุกวันลืมขายคอร์สโอ้ขอบคุณมากที่เตือนคอร์สตั้งไข่ออนไลน์นะคะ 9,999 บาทใช่ไหมลูกทำไมต้อง99บาทด้วยอ่ะจริงหรอ9,999ใช่ป่ะลดราคาให้ 9,999 ราคาเต็มของคอร์สนี้คือ 19,900 บาทนะคะตอนนี้คือราคาพิเศษคือ 9,900 บาทคอร์สที่ชื่อว่าตั้งไข่ออนไลน์เราเริ่มสอนวันไหนลูกวันไหนคะศุกร์ที่3โอเคลูกศุกร์ท
ที่3ก็คือวันศุกร์นี้แล้วนะคะเราจะเรียนเป็นวันแรกเลยของคอร์สที่ชื่อว่าตั้งไข่ออนไลน์ค่ะสอนทุกอย่างสำหรับคนเริ่มต้นใหม่ในการทำธุรกิจออนไลน์ในการค้าขายออนไลน์ในการออกมาไลฟ์สดในการออกมาสร้างตัวตนนะคะโอ้ยขอบคุณมากที่เตือนแม่ไม่ได้พูดถึงคอร์สนี้เลยอะคุณขวัญสุทธิบอกว่าลองดูใหม่อีกสักตั้งเอ๊ขวัญสุทธิเหมือนเราเคยรู้จักกันเลยอะหนูห่วงครอบครัวหนูห่วงตัวเองมากเกินไปขอบคุณมากค่ะแม่เปลี่ยนใจใหม่ทำค่ะลูกบาร์บี้สุดยอดมากสุดยอดมากคูเล็กซี่คูเล็กซี่สุดยอดมากนะคะใครอีกคุณศรีรดาคุณสุวรรณีบอกเมื่อวานฟังครูลุงปลดล็อกออกมาไลฟ์วันนี้วันแรกโอ้คุณสุวรรณีสุดยอดโอ้ยหัวนี้ทุกคนสุดยอดว่ะยอมรับจากหัวใจเลยเยี่ยมยอดขอ7มนตาราคาพิเศษด้วยค่ะแม่คุณมนัสวีคุณมนัสวีอินบ็อกซ์ไปเลยหมิวให้คุณมนัสวีเลยนะลูกราคาพิเศษคุณมนัสวีอินบ็อกซ์ไปเลยนะคะ7มนตาตอนนี้ราคาเท่าไหร่ลูก7มนตาตอนนี้7มนตาคือราคาอยู่ที่ 39,900 โอเคครูให้โหคุณมนัสวีนะคะกล้าขอกลางไลฟ์เลยนะคะคุณมนัสวีเอาไปที่ราคา7มนตานะวันนี้วันเดียวนะ 29,900 บาทให้เลยคุณมนัสวีคุณมนัสวีอินบ็อกซ์ไปเลยนะคะ7มนตาวันนี้ราคาพิเศษ 29,900 บาทค่ะเอาไปเลยค่ะโอเคนะคะครูมิปอเอ็กมัมนะคะคนนี้ก็เป็นลูกศิษย์เอกของครูรุ้งอีกคนหนึ่งนะคะครูเฟชชี่บอกไลฟ์แพงมากวันนี้เดี๋ยวลูกดูย้อนหลังอีกหนึ่งรอบโอเคค่ะปักหมุด7มนตาหนูต้องได้เรียนแน่ลูกบาร์บี้เอาละค่ะและสำหรับคอร์สตั้งไข่ออนไลน์ครูรุ้งสอนวันศุกร์นี้นะลูกราคา 9,900 บาทสอนทุกอย่างสำหรับการเริ่มต้นในการทำธุรกิจออนไลน์ค้าขายออนไลน์สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เริ่มต้นสำหรับตั้งไข่ออนไลน์นะคะ 9,900 บาทนะคะ inbox หรือ line @ไปที่ไหนลูก line @ @krurung @kurung นะคะพี่ไอขึ้นหน่อยดิ line @ @มีตัว @ ด้วยนะ @ @krurung @kurung ค่ะอยากขายดีค่ะ kurung ต้องทำอย่างไรนะคะแม่ขอด้วยได้ไหม7มนตาคุณทรายขอด้วยคุณทรายอินบ็อกซ์ไปเลยนะคะราคาพิเศษเหมือนกันให้ทรายด้วย 29,900 บาทค่ะโอเค7มนตา CC เบอร์เกนนะคะ7มนตารอหนูด้วยค่ะคุณนุชชี่โอเคจัดไปใช่ตั้งไข่ออนไลน์เนี่ยครูอิสรีกับโค้ชโอจะมาช่วยแม่สอนด้วยนะคะคอร์สครูรุ้งจับมือสอนทำคอร์สออนไลน์ด้วยค่ะโอ้โหนะคะคุณทรายขอราคาพิเศษนะคะคอร์สครูรุ้งจับมือสอนทำคอร์สออนไลน์วันนี้ให้ราคาพิเศษวันเดียวเลยแล้วกันเนาะคอร์สครูรุ้งจับมือสอนทำคอร์สออนไลน์วันนี้ให้ราคาพิเศษ 12,900 บาทโอ้โหเกินไปแล้วว่ะถูกเกินไปแล้วว่ะนะคะโอเคปักหมุดเรียนทุกคอร์สต่อเนื่องนะคะคุณทรีสุดยอดมากนะคะหนูมัวแต่กลัวราคากลัวว่าคนอื่นเขาจะไม่กล้าซื้อเจ้าโค้ชการไม่ต้องกลัวแล้วลูกหนูจะไปให้หนูไม่ได้ไปเอาหนูไม่ต้องกลัวอะไรแล้วรากเหง้าของความกลัวคืออะไรลูกไม่ต้องคิดเรื่องนี้เลยหนูไปรับใช้ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วโค้ชการฟังครูรุ้งตั้งแต่ก่อนแต่งงานคืนก่อนแต่งงานครูรุ้งก็อวยพรจนตอนนี้มีลูกชายอายุ11เดือนลูกชายก็ฟังครูรุ้งด้วยโอ้ยคุณสุรัตน์ครูจำได้ดีใจมากเลยอะ11เดือนแล้วนะคะสุดยอดมากน้ำปั่นบอกโอ้โหวันนี้พิเศษมากคุณจูเนียโอคาเฟ่บอกว่าซูเปอร์ VIP ทุกคอร์สเจอตัวครูรุ้งทุกคอร์สแน่นอนครับโอเค CF จ้า CC เบอร์เกนนะคะกลัวเท่ากับอยู่ห้องลบอย่ากลัวค่ะคุณนุชชี่ถูกต้องค่ะเอาละค่ะวันนี้ล่ำลาไปกันแล้วนะคะเจอกันในวันพรุ่งนี้โอเคไหมพรุ่งนี้เจอกันนะโอ้ยวันนี้สอนแพงมากเลยอ่ะไออะไรนะพูดดังๆพ
ุ่งนี้พี่สอนคอร์สของคุณหนึ่งสุรภาใช่พรุ่งนี้พี่สอนคุณหนึ่งสุรภาก็น่าจะสอนตอนเย็นน่ะเนาะอืมอ่ะโอเคไปแยกย้ายนะคะส่วนใครนะคะมันมีคอร์สฟรีเนาะคอร์สฟรีที่ครูเข้าไปสอนก็คือคอร์สคุณหนึ่งสุรภาของทีมขึ้นปาฏิหาริย์ครูจำไม่ได้ว่าเปิดบินสินค้ากี่ร้อยบาทอะแต่ครูเข้าไปสอนนะพรุ่งนี้ครูจะเข้าไปสอนแล้วครูหนึ่งทีมขึ้นปาฏิหาริย์ช่วยบอกด้วยเปิดบินเท่าไหร่นะคะเร็วหนึ่งสุรภาอยู่ไหมเนี่ยพรุ่งนี้แม่เข้าไปสอนนะคะแต่พี่จำไม่ได้ของทีมขึ้นปาฏิหาริย์อะเปิดบินสินค้าปุ๊บคุณหนึ่งสุรภาเขาเทรนสอนจับมือสร้างแสนแรกบนโลกออนไลน์แล้วครูลุงอ่ะเข้าไปเป็นเกสต์สปีกเกอร์พรุ่งนี้ของเขาเป็นสัมมนาสดออนไลน์อยู่ทีมขึ้นปฏิหารของคุณหนึ่งสุรภานะคะเปิดบินซิลเวอร์เนี่ยเนี่ยคนเนี้ยสุรภาดวงมาศพลไอ้ปักหมุดสุรภาดวงมาศพลหน่อยสิปักหมุดไม่ได้ใช่ป่ะอะไรนะอ๋อหรอปักหมุดไม่ได้อ่ะสุรภาดวงมาศพลคนนี้อ่ะไม่เป็นไรไปแล้วแล้วกันนะโอเคไหมใครจะเรียนคอร์สไหนขอราคาพิเศษแล้วกันแม่ใจดีเดี๋ยวไปเจอแม่ในอินบ็อกซ์ได้ LINE แอดก็ได้แอด KRUUNG นะคะลูกขอราคาพิเศษเดี๋ยวทีมงานเขาก็มาบอกแม่เองวันก่อนมีคนลงคอร์สอะไรไปนะ21วันตั้งไข่ออนไลน์แล้วก็สั่งซื้อผ้าปูที่นอนเงินล้านนะคะคุณลุงแถมคอร์สสันดานเศรษฐีให้เขาไป1คอร์สแล้วก็ทุกคอร์สก็ให้ราคาพิเศษหมดเลยนะคะเพราะเขาลงทีเดียว3คอร์สเลยใช่ไหมเออนะคะใครจะลงเรียนนะคะไปขอราคาพิเศษหลังบ้านได้นะคะเปิดบินซิลเวอร์ใช่ไหมโอเคเปิดบินซิลเวอร์นะคะเปิดบินเลทซิลเวอร์ใช่ไหมพรุ่งนี้นะครูเข้าไปสอนในสัมมนาสดออนไลน์ของครูหนึ่งสุรภาดวงมาศพลนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะลูกพรุ่งนี้เจอกันนะคะแต่เจอกันกี่โมงยังไม่รู้เลยนะคะไปแล้วสำหรับวันนี้ดีใจมากที่วันนี้พวกเราปลดล็อกหลายคนเลยวันนี้ครูมีความสุขมากนะดีใจมากลูกดีใจกับทุกคนมากวันนี้ยอดแชร์น้อยไปหน่อยเพราะว่าครูสอนเพลินไม่ได้เรียกยอดแชร์ไงแล้วทุกคนก็เรียนเพลินคือถ้าไม่บอกคือยังไงถ้าไม่บอกให้แชร์นี่คือยังไงลืมใช่ไหมลืมทำหน้าที่ใช่ไหมเรียนฟรีอยู่ลืมใช่ไหมเนี่ยพอวันนี้ไม่บอกให้แชร์ทุกคนก็ฟังเพลินไงไอ้คนสอนมันก็บ้าสอนอยู่แล้วครูลุงมันบ้าสอนอยู่แล้ว วันนี้สอนดีไม่แชร์กันเลยนะคะลืมใช่ไหมลูกใช่ไหมคุณคำพีขอบคุณนะคะเอาล่ะบายบายไปแล้วนะทุกคนกูดไนท์กูดไนท์โค้ดว่าอริสบอกรักแม่กับไรนิ่งจริงรักโค้ดว่าเหมือนกันลูกไปแกรนดิเลอร์ไปประชุมต่อดีกว่าแกรนดิเลอร์บาลิเชสทุกคนเจอกันในไลน์กลุ่มค่ะด่วนคุณพักขวานบอกวันนี้ปลดล็อกสุดๆกล้วยเซียนลูกรักรักรักไปคุณลักกี้รินก้อยรักคุณค่ะ คุณหญิงสุวพัฒน์บอกว่าดูเพลินแล้วก็ฟังเพลินจริงด้วยลืมแชร์บ๊ายบายทุกคนเอาแชร์ย้อนหลังได้ลูกไม่ว่ากันรักทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะ